สวัสดีครับท่านผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่านครับนะจากนี้ไปเนี่ย3 ชั่วโมงเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็น เครื่องมือสำคัญนะครับในการที่จะทำให้สหกรณ์ของเราเนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดีที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น เครื่องมือพื้นฐานเลยทีเดียวนะครับในรู้สึกว่าในหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเข้าใจว่าวิทยากรท่านต่อไปก็จะมาบรรยายในเรื่องนี้นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการควบคุมภายในนะครับแต่มันก็จะไปด้วยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนั้นในเรื่องของขอบเขตนะในประเด็นการบรรยายหรือขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เราจะคุยกันในช่วง3 ชั่วโมงนี้นะครับก็ผมจะได้มีการนำเสนอถึงกรณีศึกษานะครับหยิบยกเอาเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในขึ้นมาว่าในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์บางแห่งนะครับมันสะท้อนถึงระบบการควบคุมภายในอย่างไรนะครับเราจะได้ดูไว้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในสหกรณ์ของเรานะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูถึงตัวความหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนะครับมันคืออะไรยังไงนะครับนะครับถัดมาก็จะมาดูในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างหรือองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของโคโซนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบนะครับในการที่จะคิดค้นในเรื่องเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนะถ้าใครทำเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเนี่ยก็มักจะเอาหลักการนะของโคโซเนี่ยไปใช้เนี่ยเราจะได้มาคุยกันดูว่ามันมีอะไรต่างๆอย่างไรบ้างนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้เราก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเรามีทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยก็ได้นำเอาหลักการควบคุมภายในตามแนวทางของโคโซเนี่ยเอามาศึกษาแล้วก็มาคิดนะครับเป็นแบบประเมินคุณภาพการควบคุมภายในเนี่ยเอาหลักการของโคโซมาแล้วก็มาจัดทำแบบการควบคุมภายในในบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ให้เราแล้วเพราะนั้นจบ3 ชั่วโมงในวิชานี้สหกรณ์ก็จะมีเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่จะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับก็คือตัวแบบประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์แล้วก็ไปใช้ในการประเมินสหกรณ์ของเราเองได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราก็เริ่มจากคือมันมีสหกรณ์ที่มีปัญหาในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 13-14 แห่งนะแต่คงจะหยิบยกขึ้นมาคุยทั้งหมดไม่ได้หรอกนะมันจะหมดเวลาไม่พอนะมันมีรายละเอียดเยอะในแต่ละกรณีวันนั้นก็คงจะหยิบยกมาคุยกับพวกเราได้สักประมาณสัก2-3กรณีศึกษานะครับนะโดยที่จะจับเอาประเด็นเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมภายใน แล้วก็มาดูในกรณีศึกษาที่1นะครับ
ันนี้ก็คงไม่ต้องบอกชื่อสากลนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เขาเสียชื่อนะเพียงแต่ว่าเราต้องการหยิบเอาเคสที่เกิดขึ้นในสากลแห่งนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ในเชิงของระบบการควบคุมภายในว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ปัญหาของสากลแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในปี2555นะครับ55นี่65 2565ก็ประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็เป็นเคสคลาสสิกทีเดียวที่ทั้งในส่วนราชการก็ดีนะผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบสากลออมทรัพย์แล้วก็เครดิตยูเนียนเองก็ได้หยิบยกนำมากรณีปัญหาของสากลแห่งนี้เนี่ยขึ้นมาพิจารณาจัดวางระบบในเรื่องของการบริหารการจัดการแล้วก็การกำกับดูแลนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงระยะหลังนี้นะครับสากลแห่งนี้เนี่ยขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะครับไม่สามารถชำระหนี้ต่างๆได้มีผู้เสียหายคือมีเจ้าหนี้สากลทั้งหมด 56,599 รายนะเป็นเงินประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีสากลที่อันนี้นอกจากสมาชิกแล้วยังมีสหกรณ์ที่นำเงินไปฝากไว้นะที่สหกรณ์แห่งนี้อีก74สหกรณ์นะครับเป็นเงินรวม 7,000 กว่าล้านบาทนะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันอันนี้มันไม่ใช่เป็น ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะสหกรณ์เดียวแต่มันเป็นความเสี่ยงในเชิงระบบด้วยนะครับมันกระทบไปยังสหกรณ์อื่นอีก74สากลที่เอาเงินไปลงทุนที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ข้อมูลในเบื้องต้นนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วการเกิดสากลแห่งเนี้ยมีเจตนาลมที่ดีอ่ะนะมีเจตนาที่ดีนะในระยะในช่วงการก่อตั้งสากลแห่งนี้เนี่ยคือเขาเป็นสากลที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาตินะครับโดยที่ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเนี้ยโครงการเคหะในชุมชนเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าหลายย่อยนะที่ค้าขายในตลาดย่านนั้นหรือว่าขายอยู่ตามโรงเรียนบ้างตามถนนหนทางอะไรต่างๆคนนี้บ้างนะครับเป็นรายย่อยนะครับเรียกว่าเป็นส่วนมากก็หาเช้ากินค่ำกันนะครับแล้วก็ผู้นำในชุมชนนั้นนะครับก็เห็นว่าน่าจะได้มีการจัดตั้งสากลขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางการแข่งชาติเขาก็ได้มีการจัดโครงการในการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนแหละนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาชุมชนเมืองนะครับให้เป็นระบบนะก็ตอนนั้นก็มีผู้นำชุมชนนี้ก็ไปเข้ารับการอบรมด้วยนะครับแล้วก็ดำริคิดที่จะจัดตั้งสากลออมทรัพย์ชุมชนขึ้นมาโดยมีเจตนาที่ดีที่ว่าอยากจะให้อย่างน้อยมันมีแหล่งเงินทุนที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าหลายย่อยพวกนี้ได้มีโอกาสกู้ยืมไปลงทุนนะทำหมูปิ้งขายบ้างทำก๋วยเตี๋ยวบ้างทำอะไรต่างๆพวกนี้บ้างนะเพราะสมาชิกเขาอยู่ในชุมชนของการเคหะนั่นเองครับนะแล้วก็ต่อมาก็คิดไปถึงในแง่ที่ว่าพอสากลพอจะมีเงินกองทุนมากขึ้นก็คิดในแง่ที่ว่าทำยังไงจะให้สากลเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้สมาชิกซึ่งจะต้องผ่อนชำระนะครับ
ค่าอาคารสงเคราะห์ที่ตัวเองเช่าซื้ออยู่เนี่ยนะแทนที่จะต้องไปส่งกับธนาคารก็ดีหรือทางบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ก็ดีตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มาอันนั้นดอกเบี้ยมันสูงก็ให้มาส่งกับทางสหกรณ์คือสหกรณ์เข้าไปช่วยดูแลตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กิจการก็ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วมากนะครับจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์หรือจำนวนเจ้าหนี้สหกรณ์ที่เสียหายเนี่ยมีไปถึง 50,000 กว่าคนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยพอสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งนั้นเนี่ยอุ้ยไม่ไปอ่ะนอนมาดูพี่หน่อยเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวพอดีเขาจัดเรื่องสไลด์นิดนึงว่ามันไม่ไปตัวนี้ป่ะนะแต่ปีอันนี้แหละไปละครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็อันนี้เมื่อก่อนผมก็เคยไปร่วมให้การอบรมแก่ผู้นำของชุมชนก็ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยแรกๆก่อนที่เขาจะตั้งจริงเขาเริ่มจากมีสำนักงานอยู่ใต้ถุนแฟลตนะของการเคหะนั่นแหละนะแก่เขาก็ให้พื้นที่ใต้ถุนแฟลตเนี่ยใช้ไปที่ทำการมีโต๊ะปิงปองอยู่ตัวเดียวแล้วก็ใช้ทำทั้งรับเงินจ่ายเงินประชุมทานข้าวนะก็อยู่ที่โต๊ะวิงปองตัวนั้นแหละนะแล้วต่อมาก็ขยับขยายนะครับ พอสมควรนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโครงการของการเคหะเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะที่นั่นที่เดียวมันก็จะมีหลายๆโครงการเพราะฉะนั้นสากลนี้ก็มีการเติบโตอย่างมากแล้วก็ขยายจะเรียกว่าเป็นขยายสาขาก็ได้ไปยังโครงการลักษณะเดียวกันของการแข่งชาติเนี่ยไปโครงการที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะครับก็ไปหลายโครงการด้วยกันนะก็รวมกันก็เลยทำให้มีสมาชิกนะจำนวนมากนะครับแล้วก็ทางเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนน่ะว่าไอ้เจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์นี้แล้วก็ผู้นำในระยะแรกๆนั้นก็เป็นเรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะครับที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับได้มีที่พึ่งนะครับได้มีที่พึ่งทางด้านของการเงินนะครับนะทีนี้พอขยายกิจการไปมากๆแล้วประเด็นปัญหาคือมันจัดระบบนะการควบคุมภายในจัดระบบงานระบบการควบคุมภายในตามไม่ได้ไม่ทันนะครับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการนะครับตามไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับแล้วก็กรรมการส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมการส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นตัวสมาชิกอย่างที่เรียนอ่ะสมาชิกผู้ที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการของการเคหะเนี่ยก็มาเป็นกรรมการเนี่ยนะก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านการเงินมากนักนะครับนะประกอบกับไปเจอเรื่องการขยายตัวที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้การจัดวางระบบงานหลังบ้านหรือระบบงานทางด้านของการบริหารจัดการหรือการกำกับดูแลด้านการเงินเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะครับไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็เลยเกิด
ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะครับนะคืออย่างที่เรียนว่าเจตนารมณ์ที่ดีแต่ว่าโครงการอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายนะครับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็มากู้จัดสหกรณ์แล้วก็มาผ่อนชำระเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดหนี้การผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็มีได้มากพอสมควรเหมือนกันนะครับคือบางทีถ้าเราทำโครงการแล้วเราคิดแต่ภาพสวยหรูอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องคิดในเชิงความเสี่ยงด้วยคิดในเชิงว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดมันมีปัญหาอะไรต่างๆนี้มันจะทำยังไงในเรื่องเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทำในเรื่องเกี่ยวกับการสอบทานในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดทีนี้ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ปัญหามันก็คือว่าเงินที่ให้กู้ไปแล้วก็ได้รับชำระคืนมาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันก็เลยขาดสภาพคล่องถ้าพอสหกรณ์ขาดสภาพคล่องปุ๊บก็จะต้องหาเงินรีบหาเงินกลับเข้ามาเพื่อไปใช้หนี้สหกรณ์อื่นที่เอาเงินมาฝากก็ดีหรือสมาชิกที่เอาเงินมาฝากก็ดีนะครับนะก็วิธีการที่จะต้องหาเงินเข้ามานะชำระหนี้ได้ก็คือต้องให้ดอกเบี้ยเงินกู้ไอ้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินรับฝากนะในอัตราที่สูงนะก็เป็นต้นทุนที่มันจะสูงขึ้นนะครับหรือว่าไปกู้เงินที่อื่นมาก็ต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงขึ้นนะครับนะตอนนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 5-6% แต่สหกรณ์นี้ก็ให้ดอกเบี้ยสำหรับคนที่จะมาให้กู้หรือว่าเอาเงินมาฝากเนี่ยไปถึงประมาณ 7-8% หรือว่ามีข่าวว่าบางแห่งอาจจะเจรจาต่อรองได้ถึงเกือบ 9% 10% อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งก็เป็นภาระต้นทุนของสหกรณ์อยู่พอสมควรเพราะนั้นมันก็จะเกิดลักษณะของดินพ่อขังหมูนะเอาหนี้ใหม่มาโปะมาชำระหนี้เก่านะครับด้วยต้นทุนเงินที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทางคุณวินัยเดี๋ยวช่วยดูตรงนี้นิดนึงมันมีเส้นเดี๋ยวนะครับเอ๊ะมาอีกแล้วได้เนี่ยทำไมเมื่อกี้มันมาครับก็จำเลยในกรณีนี้เนี่ยก็คืออดีตประธานกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ผู้ช่วยผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าฝ่ายของสหกรณ์รวมกับมีเอกชนรวมอีก13รายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอ๊ะมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรเนี่ยนะก็ดูต่อไปว่านะอันนี้เป็นรูปนี้เป็นรูปภูเขาน้ำแข็งนะปัญหาเห็นอยู่ที่มันอยู่เหนือน้ำแข็งนั่นเหนือเป็นน้ำแข็งที่อยู่เหนือท้องน้ำแต่พอลึกลงไปนะข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งก็จะพบสาเหตุของปัญหานะครับที่มันมีอยู่อีกพอสมควรนะครับอันนี้ก็พบว่าสหกรณ์เองเนี่ยรับนิติบุคคลหรือคณะบุคคลเข้าเป็นสมาชิกสมทบนะครับนะซึ่งปกติสหกรณ์เนี่ยสมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับรับเป็นนิติบุคคลไม่ได้แล้วก็ในทะเบียนสหกรณ์ก็ได้ทักท้วงแล้วนะครับขอให้แก้ไขแล้วแต่ทางสหกรณ์นี้ก็ไม่ได้แก้ไขนะครับแล้วก็แถมก็ยังใ
เงินกู้ไปยังนิติบุคคลต่างๆเหล่านี้28รายนะครับรวมเงินสัญญากู้ยืมทั้งหมด 11,858 ล้านบาทนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือบางรายเนี่ยไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจริงด้วยนะครับไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจริงแล้วก็มีญาติพี่น้องของประธานมีถือหุ้นในบริษัทผู้กู้ด้วยถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับconflict of interest นะนะแล้วก็เป็นเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์นะความขัดแย้งผลประโยชน์ในส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำผิดตามการกระทำผิดข้อกำหนดกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็นายทะเบียนนะสั่งให้เลิกแล้วก็ไม่เลิกนะแถมยังปล่อยให้กู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับถัดมาก็คือปัญหาเรื่องเอกสารสัญญากู้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เห็นไหมครับพอมันมีความมีผลประโยชน์นะครับความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับนะมันก็พาไปสู่คือถ้ามันผิดอันหนึ่งแล้วมันก็จะพาผิดต่อไปผิด2ผิด3ผิด4ผิด5ผิดพ่วงกันไปหมดนะครับนะครับเอกสารสัญญากู้ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มีอันเนี้ยเราถ้ามองในมุมมองในเรื่องของการควบคุมภายในเนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าดูท่าทางเหมือนจะไม่มีหรือแม้กระทั่งเหมือนกับว่าถ้ามีเนี่ยก็ถูกละเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีระบบการควบคุมภายในนะครับที่ดีเนี่ยมันก็จะมีว่าไอ้เรื่องของการที่จะให้เงินกู้ไปยังผู้กู้เนี่ยเนี่ยสหกรณ์เองก็จะต้องมีขั้นตอนของการที่รับคำร้องขอกู้มาตรวจสอบนะแต่มาก็เป็นเรื่องการตรวจสอบนะการตรวจสอบความสมบูรณ์นะของเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามระเบียบของสหกรณ์นะครับข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะมันเป็นไปตามนั้นไหมนะมาวิเคราะห์เงินกู้นะมีการเสนอให้กรรมการพิจารณานะครับว่าควรอนุมัติหรือไม่อย่างไรพอเสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบสมมุติจะอนุมัติแล้วก็ต้องมีการสอบทานในเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารสัญญากู้เอกสารสัญญาค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันต่างๆพวกนี้นะครับถ้ามันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ยังจ่ายเงินกู้ไปไม่ได้นะครับถ้าดูตามเคสเนี้ยก็จะพบว่ามันเหมือนกับดำเนินการสั่งการแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามระบบแหละนะไม่ได้เป็นไปตามระบบหรือกระบวนการในการให้เงินกู้นะครับเพราะอย่างเนี้ยนะเป็นนิติบุคคลแล้วสากลก็ยังให้กู้ไปอีกนะอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็สัญญากู้ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เงินกู้ไปได้ยังไงอีกนะครับนะเจ้าหน้าที่ทางส่วนของฝ่ายสินเชื่อแล้วก็ทางรองผู้จัดการใหญ่ยังไงนะครับได้พิจารณาดูตรงนี้ไหมนะครับกรรมการเองได้พิจารณาตรงนี้อย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนข้อมูลให้ทราบในแง่ที่ว่าอย่างที่ผมพูดเกริ่นนำในช่วงต้นในแง่ที่ว่ากรรมการของสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนนั่นแหละแล้วก็เลือกตั้งขึ้นมานะโดยที่มีความเชื่อ
เชื่อในตัวบุคคลคือตัวประธานสหกรณ์คนเนี้ยเขาก็มีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะดีนะทั้งในแง่ของการทำบุญสุนทานนะการบริจาคเกินนะช่วยเหลือวัดนั้นวัดนี้อะไรต่างๆแม้กระทั่งเป็นบุคคลหลักสำคัญของวัดสำคัญวัดหนึ่งนะครับที่ได้เอาเงินไปสนับสนุนอยู่พอสมควรแล้วก็อีกหลายๆแห่งที่นะท่านประธานนี้ท่านได้ไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจนถึงขั้นหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็ให้ประกาศเกียรติคุณนะครับท่านประธานคนนี้พอสมควรแม้กระทั่งได้อะไรอะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะได้รางวัลจากหลายแห่งด้วยกันนะครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงการสหกรณ์ก็มีให้ด้วยนะครับก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของตัวประธานนะเป็นที่น่าเชื่อถือมากนะครับประกอบกับบรรดากรรมการเองก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการนะครับทางด้านการเงินมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะก็เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอยู่เพราะฉะนั้นประธานนะครับกับผู้ใกล้ชิดว่ายังไงก็มักจะคล้อยตามไปหมดนะครับก็เชื่อแหละนะเชื่อมั่นในตัวบุคคลเพราะว่าเขาก็สร้างนะสร้างสากลนี้มาแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นเครดิตของตัวผู้นำนี้ด้วยนะตัวประธานนี้ด้วยนะครับที่ได้สร้างสากลนี้ขึ้นมาจากศูนย์เนี่ยนะขึ้นมานะยิ่งใหญ่เติบโตขึ้นมานะครับแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยทั้งปัญหาแล้วก็ทั้งจุดยืนอุดมการณ์อะไรต่างๆก็มีเบี่ยงเบนไปได้นะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆนี้ขึ้นมาการเบิกจ่ายเงินทดลองจ่าย 3,000 ล้านบาทที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบใช่ไหมปกติในสหกรณ์ของเราก็มีระเบียบให้ยืมเงินทดลองจ่ายได้ใช่ไหมครับเราลองดูของที่สหกรณ์เราก็ได้แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ก็มักจะให้ยืมเงินทดลองจ่ายก็อยู่ในวงเงินประมาณนั้นไม่เกิน 2-3 แสนบาทแหละนะครับแล้วก็คือมันมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าวงเงินประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีขั้นตอนว่าวงเงินท่านนี้ใครอนุมัติอะไรต่างๆคนนี้แล้วก็มีกำหนดว่าจะต้องหักล้างเงินยืมทดลองภายในกำหนดกี่วันเนี่ยเรานึกถึงสหกรณ์ของเราเนี่ยส่วนมากก็จะมีเบิกเงินยืมทดลองไปแล้วก็ต้องหักล้างเงินยืมทดลองหรือว่าภาษาเรียกเคลียร์เงินนะภายใน7วัน10วันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีระบุไว้ในระเบียบแต่อันนี้เนี่ยเป็นเงินยืมทดลองจ่ายถึง 3,000 ล้านบาทแล้ว3ปีก็จะไม่มีการหักล้างยังไม่มีเคลียร์เนี่ยก็ยังค้างคลาคาซังอยู่ในบัญชีนั้นอยู่นะครับนะก็จากกระแสข่าวก็คือมีคนซักถามในประเด็นนี้นะท่านประธานก็พูดในทำนองว่าตัวเนี้ยก็เอาไปใช้นะเป็นค่าการตลาดในเรื่องเกี่ยวกับการระดมเงินเข้ามาที่สหกรณ์นะบางส่วนเนี้ยก็เอาไปใช้เป็นค่าการตลาดที่เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการระดมเงินเข้ามาในสหกรณ์นะอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าพอเงินมันช็อตปุ๊บก็ต้องหาเงินจากที่นู่นมานะนี่ใหม่มาใช้นี่เก่าอะไรต่างๆนะครับมีการประเมินราคาหลักทรัพย์มากเกินจริงนะฮะทาง
เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรียกเป็นเปเปอร์คอมพานีบริษัทบางบริษัทเนี่ยใน28รายเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ดำเนินการจริงนะครับก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบแล้วก็มากู้เงินสหกรณ์เอาเงินสหกรณ์ไปใช้นะครับทีนี้ก็บางที่ก็มีหลักทรัพย์เข้ามาค้ำประกันนะเนื่องจากก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันก็มีการนะประเมินราคาหลักทรัพย์ในลักษณะที่ก็ช่วยกันนะก็เป็นพอดูแล้วก็พบว่ามีการประเมินราคาหลักทรัพย์เกินจริงเป็นจำนวนมากนะครับตัดมาก็พบว่ามีการบันทึกรายงานทางการเงินในเป็นเท็จเพื่อปกปิดการทุจริตเห็นไหมครับอย่างที่เรียนว่าถ้ามันเริ่มผิดแล้วมันก็จะทำผิดนะเริ่มผิด1ก็จะไปทำผิด2กลบ1ผิด3ผิด4ผิด5ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นปกติโดยทั่วไปที่ว่าถ้าสหกรณ์ไหนมีเรื่องทุจริตหรือไม่ชอบมาพากลในสหกรณ์เนี่ยก็มักจะมีการทำรายงานทางการเงินเป็นเท็จนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าสหกรณ์เนี่ยมีกำไรแล้วก็สามารถจ่ายปันผลได้นะครับตราบใดที่สหกรณ์สามารถจ่ายปันผลได้สมาชิกนะก็จะไม่ติดใจเท่าไหร่นะไม่กังขาเท่าไหร่ในการบริหารจัดการของสหกรณ์นะเพราะส่วนใหญ่สมาชิกมาประชุมใหญ่แล้วอ้าวมีกำไรจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ก็แฮปปี้กันหมดนะแต่ถ้าหากว่าจ่ายปันผลไม่ได้ก็จะมีปัญหาละสมาชิกก็จะเอ๊ะทำไมนะมีการบริหารจัดการยังไงทุจริตไหมอะไรต่างๆนี่ก็จะสอบตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้สมาชิกสงสัยก็เลยต้องทำรายงานทางการเงินเป็นเท็จขึ้นมานะครับในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการบัญชีที่เป็นเท็จรายการรับจ่ายที่เป็นเท็จก็ดีหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ศูนย์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบในทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะทำให้รายงานทางการเงินมันเป็นเท็จนะครับเกิดกำไรที่มันไม่ใช่ของจริงนะครับแล้วก็มาแบ่งปันกันนะมีการร่วมกันสั่งจ่ายเช็คเบิกเงินสดไปเป็นของตนเองโดยทุจริตหมื่นกว่าล้านบาทอดีตประธานยักยอกเงินสหกรณ์22ล้านมีเอกสารเงินกู้ปลอมเอกสารสิทธิ์เลขเอกสารปลอมอื่นๆนะเอกสารค้ำประกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่ไปโดนปากกาเข้าอีกแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยถ้าจะลบปากกานี่ออกไปทำไงเนี่ยนะโอเคครับมีการตกแต่งบัญชีให้เป็นเท็จว่ามีกำไรทั้งที่ขาดทุนสุทธิจำนวนมากมาตลอดนะมีการจ่ายเงินปันผลแล้วก็เฉลี่ยคืนจากกำไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับในกรณีศึกษานี้อันนี้ผมก็เอามาจากข่าวนะที่มีการลงนะข้อมูลในข่าวต่างๆในช่วงนั้นนะครับในหลายสำนักด้วยกันนะครับก็เป็นคดีความกันในหลายคดีนะครับคดีก็ยังอยู่ในชั้นศาล
็มีนะที่จบแล้วก็มีแต่ตอนนี้ตัวประธานกับตัวผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับเราดูว่าอย่างเคสเนี้ยมันมีข้อน่าสังเกตอะไรบ้างในมุมมองของการควบคุมภายในนะนั้นเราก็จะพบว่าตัวผู้บริหารซึ่งจริงๆแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการนำเอาระบบการควบคุมภายในเนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการบริหารจัดการของสหกรณ์แต่ตัวผู้บริหารเองเนี่ยกับเป็นผู้ที่ทำลายสภาพแวดล้อมเองนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในเลยไว้เลยนะครับหรือถ้ามีก็มีการละเมิดมีการไม่ปฏิบัติตามนะครับระบบการควบคุมภายในนะสังเกตเห็นว่าในระบบงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบงานสินเชื่อก็ดีระบบงานเกี่ยวกับการเงินนะการยืมเงินทดลองจ่ายต่างๆพวกนี้มันก็ไม่ได้นะมีการถูกนำไปปฏิบัตินะระบบงานบัญชีนะครับนะก็มีการแต่งบัญชีได้ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีคำถามว่าเอาแล้วกรรมการมีตั้ง15คนนะไม่ได้ช่วยกันดูแลเหรอนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยก็มีด้านประธานกับทีมงานไม่กี่คนที่สามารถที่จะชี้นำนะการตัดสินใจของสหกรณ์นี้ได้นะครับโดยที่อาศัยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะเป็นที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชี้นำนะครับให้กรรมการท่านอื่นเนี่ยคอยตามได้ไม่ยากนักนะครับแล้วคำถามว่าแล้วทางผู้ตรวจสอบกิจการล่ะนะผู้ตรวจสอบกิจการได้มีการดำเนินการตามหน้าที่นะหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในโครงสร้างของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีที่ประชุมใหญ่ก็จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ15คนขึ้นมาเพื่อบริหารกิจการแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการขึ้นมาเพื่อจะมากำกับสอบทานการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณนะครับที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็การดำเนินการไปตามข้อกำหนดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแต่มีการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินออมของสมาชิกหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นเพราะว่าหน้าที่สำคัญของผู้บริหารเนี่ยคือทำยังไงถึงจะให้เงินออมของสมาชิกซึ่งประกอบด้วยเงินหุ้นแล้วก็เงินฝากเนี่ยมีความมั่นคงและปลอดภัยนั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับยังกรณีศึกษาอันนี้เนี่ยมีท่านใดจะมีข้อสงสัยสอบถามอะไรไหมครับหรือว่ามีท่านใดมีข้อมูลที่รู้ข้อมูลที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมฮะมาแชร์กันได้นะตรงเนี้ยนะครับนะก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นั่นก็คือว่าจากกรณีศึกษาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่สะท้อนนะให้แง่คิดได้ว่าการที่เชื่อมั่นเชื่อถือในตัวบุคคลเนี่ย
ในผู้นำเนี่ยโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเชื่อในระบบน่าจะดีกว่านะครับเพราะผู้นำสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับจริงๆประธานท่านนี้ก็เคยผมก็รู้จักพอสมควรนะครับในระยะเริ่มต้นที่ผมเรียนว่าการก่อร่างสร้างตัวของสหกรณ์เนี่ยนะท่านประธานคนนี้แล้วก็ผู้นำที่นั่นเนี่ยก็มีเจตนารมณ์ที่ดีมากแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะไปพอสมควรเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยเพราะนั้นถ้าจะให้ดีการบริหารจัดการสหกรณ์เนี่ยเรามีการจัดวางระบบให้ดีนะผู้นำจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับมันก็จะไปขัดแย้งกับระบบเนี่ยไม่ได้มันจะถูกมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆนะครับในระบบอยู่นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนะแล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่เฉพาะเคสนี้เคสเดียวที่ผู้นำที่สามารถที่มีภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในระยะแรกแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปในทางลบและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับสหกรณ์ไม่ใช่มีเฉพาะที่นี้ที่เดียวนะเราก็ครับครับมีนะเราก็เห็นตัวอย่างก็มีบางท่านเนี่ยไม่ใช่สาวกรนี้ก็มีสาวกรอื่นก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นที่ท่านก็เป็นที่ยอมรับนับถือในเรื่องแนวคิดการบริหารจัดการสาวกรนะครับในประเทศไทยนะครับก็เป็นที่เคารพที่เชื่อถือศรัทธานะครับเป็นอย่างมากนะครับผมเองยังยอมรับท่านเป็นครูบาอาจารย์เลยแต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นถึงแม้ว่าอีกเคสหนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้เสียหายขึ้นกับสหกรณ์หรอกแต่ว่าเสียหายขึ้นกับผู้คนที่ท่านไปเชิญชวนมาร่วมลงทุนกับท่านเนี่ยแล้วก็ไปก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับอันนั้นก็นะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีผู้นำนะครับเชื่อในผู้นำก็ดีนะครับแต่อยากให้เชื่อในระบบมากกว่านะครับเชื่อในระบบมากกว่านะครับนี่เป็นเคสหนึ่งนะแล้วก็เคสนี้ก็เป็นเคสคลาสสิกมากนะเป็นเคสคลาสสิกมากมีปัญหาที่เกิดขึ้นเรียกว่าแทบจะครอบคลุมปัญหาของสหกรณ์นะแห่งต่างๆที่ประสบเหมือนกันนะนี้เรามาดูในสหกรณ์กรณีศึกษาถัดมานะครับสหกรณ์นี้ก็มีสมาชิกร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของคณะกรรมการนะอย่างที่ผมเรียนนะว่าถ้าสหกรณ์เนี่ยสามารถจ่ายประชุมใหญ่จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้สมาชิกก็แฮปปี้ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งไม่ค่อยเข้าไปตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยในการบริหารจัดการเท่าไหร่แต่สหกรณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอยู่ๆเขาเคยปันผลที่อัตราที่ร้อยละประมาณร้อยละห้าหก
6% แต่อยู่ๆเงินปันผลมันลดลงมาเหลือ 1.19% นะเงินเฉลี่ยคืนเหลือ 1.17% นะกำไรลดลงหัวห้าจาก91ล้านลงมาเหลือ28ล้านนะฮะเนี่ยสมาชิกก็เลยมันต้องมีทุจริตแน่นะก็เลยไปร้องเรียนผ่านสื่อผ่านอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เราเข้าไปดูถึงสาเหตุมันว่าเป็นยังไงนะครับก็พบว่าจากเดิมสากลนี้ก็ใช้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนนะเพราะว่ากรมส่งเสริมกรมตรวจบัญชีสากลเขาก็อนุญาตให้สากลเนี่ย สามารถที่จะจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนมาได้เพราะว่าอัตรากำลังของบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเข้าไปสอบบัญชีนะครับสากลทั้งหมดได้เพราะมีจำนวนมากนะครับแต่ว่าผู้สอบบัญชีที่ทางสากลจะจ้างมาเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยแต่งตั้งมาเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยก็ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสากลนะครับแล้วก็สอบบัญชีแล้วก็ต้องส่งรายงานให้กับกรมตรวจบัญชีสากลด้วยนะครับนะของสากลแห่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสากลที่จ้างนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมาเป็นผู้สอบบัญชีของสากลนะซึ่งปีที่เกิดปัญหานี้เป็นปีที่ทางกรมตรวจบัญชีสากลขอเข้าไปแต่มีการให้เจ้าหน้าที่ของให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของสากลนะแทนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนนะครับมันก็จะมีใน2ลักษณะที่ถึงแม้ว่ากรมตรวจบัญชีสากลจะอนุญาตให้สากลเนี่ยนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมาสอบบัญชีสากลได้ก็จริงแต่ว่ากรมตรวจบัญชีสากลเขาก็นะมีสิทธิ์ในแง่ที่ว่าเขาอาจจะส่งผู้สอบบัญชีของกรมตรวจเนี่ยเข้าไปสอบบัญชีสากลก็ได้นะครับโดยที่ผ่านมาก็จะมีใน2ลักษณะก็คือว่าลักษณะแรกก็คือเป็นลักษณะการสุ่มนะสุ่มเข้าไปตรวจนะครับสากลเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเขาอาจจะสุ่มเข้าไปตรวจนะกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าพบว่ามีบางสากลเนี่ยมีข่าวไม่ดีหรือว่ามีส่งสัญญาณที่ไม่ดีนะจากสมาชิกบ้างจากผู้ตรวจสอบกิจการหรือจากใครก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามานะมีสัญญาณที่ไม่สู้ดีนะครับก็กรมตรวจบัญชีสากลก็จะส่งผู้สอบบัญชีของกรมเนี่ยเข้าไปสอบได้สากลแห่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือกรมตรวจบัญชีได้ส่งผู้สอบบัญชีเข้าไปสอบบัญชีพอเข้าไปสอบก็พบว่ามีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์ต่ำกว่าเกณฑ์180ล้านเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในปีนี้ปีก่อนๆ ก็มีนะครับที่สอบโดยทางผู้สอบบัญชีเอกชนนะประเด็นคำถามก็คือว่าแล้วผู้สอบบัญชีเอกชนในปีก่อนหน้านี้นะครับทำไมถึงนะไม่ปฏิบัติตามระเบียบในทะเบียนสากลนะครับว่าด้วยการบัญชีของสากลเห็นไหมฮะมันก็เป็นไปได้ในแง่ที่ว่าไม่ละเอียดรอบคอบหรือว่าเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าก็มีการขอร้องกันนะเพราะว่ามันก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองส่วนทั้งในส่วนของผู้สอบบัญชีเองก็อยากจะได้งานนะตัวสากลเองก็ว่ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะอาศัยความสนิทสนมกันก็ขอร้องกันเป็นการส่วนตัวอะไรต่างๆพวกนี้ก็ว่าไปก็เอื้อกันนะครับอันนี้ก็ต้องถามถึงจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีด้วยเหมือนกันนะ
ราะฉะนั้นอันนี้ทางผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในปีที่มีปัญหาก็เป็นผู้สอบบัญชีของกรมตรวจนะก็พบว่ามีการไม่ได้มีการตั้งค่าผืนนี้สงสัยศูนย์หรือตั้งไว้ต่ำกว่าเกณฑ์180ล้านนะครับก็แสดงถึงกำไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะถ้ากำไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วที่ประชุมใหญ่และคณะกรรมการเอาไปเสนอที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วก็มีการจัดสรรนะครับเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นในแง่ที่นายทะเบียนเนี่ยอาจสั่งนะเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ได้นะครับแล้วก็ให้เรียกเงินคืนแล้วถ้าเรียกเงินคืนไม่ได้กรรมการก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบเห็นไหมครับเวลาจ่ายเงินให้สมาชิกไปแล้วมันเรียกคืนง่ายไหมไม่ง่ายนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราในฐานะผู้บริหารก็ต้องระมัดระวังตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความรับผิดชอบมันตกอยู่กับกรรมการด้วยนะครับนะเบี้ยประชุมเราโบนัสเรามันปีไม่กี่ตังค์นะครับแต่ความรับผิดชอบตัวนี้มันเยอะเพราะนั้นอะไรที่มันขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายเนี่ยเราก็อย่าไปทำแล้วก็ดูต่อไปว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการตั้งค่าไอ้หนี้เสียเนี่ย NPL เนี่ยที่มันมีเยอะมันเป็นเพราะอะไรนะก็พบว่ามีการให้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบเห็นไหมครับให้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบนะอย่างที่ผมเรียนนะว่าถ้าหากว่าเรามีระบบการควบคุมภายในเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับว่าระบบงานภายในเช่นระบบงานสินเชื่อเนี่ยเราก็ต้องมาเขียนระบบงานว่าตั้งแต่เริ่มรับคำขอกู้ถัดมานะจะต้องมาตรวจนะในเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆตามระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายนะว่าสามารถที่จะเสนอพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้หรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรยังไงนะแล้วถึงมาดูในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานต่างๆนะความสมบูรณ์ของสัญญาต่างๆเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะทำเรื่องสั่งจ่ายเงินนะแล้วก็อนุมัตินะอนุมัติเสร็จแล้วก็ต้องจากสินเชื่อก็ต้องมีการส่งเชื่อมโยงระบบงานก็จะต้องเชื่อมไปที่ฝ่ายการเงินเห็นไหมฝ่ายบัญชีก็ต้องมีการสอบทานหลักฐานร่วมกันอย่างน้อยสินเชื่อการเงินการบัญชีนะพอเสร็จแล้วก็ต้องมีการติดตามในเรื่องการนำเงินไปใช้นะการส่งชำระคืนเงินนะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของงานสินเชื่อนะแต่อันนี้เนี่ยพอเริ่มการให้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบเนี่ยมันก็แค่ในช่วงใน process ในขั้นตอนแรกของในกระบวนการสินเชื่อด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะแล้วได้มีการสอบทานไหมแล้วไม่ได้มีการสอบทานแล้วอนุมัติจ่ายเงินกันไปได้ยังไงเห็นไหมฮะมันก็ในขั้นตอนในการวิเคราะห์สินเชื่อมันก็ไม่ผ่านแล้วขั้นตอนต่อๆไปมันเป็นยังไงถึงไม่ได้มีการตรวจเช็คเลยนะฮะก็พบว่าการให้เงินกู้เนี่ยจำนวนมากอยู่ในกลุ่มของกรรมการเห็นไหมพอผู้บริหารนะครับทำผิดระเบียบซะเองนะมันก็เลยละเลยในเรื่องเกี่ยวกับนะระบบการควบคุมภายในละการให้เงินกู้ไม่มีหลักประกันนะครับอันนี้ก็จะไปคล้ายๆกับกรณีที่หนึ่งเหมือนกันอันนั้นหลักประกันไม่สมบูรณ์แล้วก็มีการประเมินนะหลักทรัพย์ที่นะไม่ที่ไม่เป็นจริงนะครับไม่มีการติดตามทวงถามหนี้ผิดนัดชำระนะเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของกรรมการเพราะนั้นการติดตามทวงถามขั้นตอนการติดตามทวงถามนี่มันก็ไม่ได้เอาจริงเอาจัง
แล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายงวดชำระมากจนเป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหายเห็นไหมฮะพอมันมีความมีผลประโยชน์นะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ทำให้ละเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆเหล่านี้นะรวมทั้งการไปมีมติหรือมีการพิจารณาที่เอื้อประโยชน์ให้กันด้วยนะการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายงวดมากจนเป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหายนะการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์เนี่ยต้องได้รับชำระหนี้นะครับคือผ่อนปลนยังไงก็ตามก็ต้องสหกรณ์เนี่ยได้รับชำระหนี้คือผ่อนปลนให้สมาชิกนะมีเงื่อนไขให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะขยายงวดก็ดีลดจำนวนเงินก็ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ไม่ใช่ยืดไปจนว่าสมาชิกตายแล้วก็ยังใช้คืนหนี้ไม่ได้นะครับถัดมาก็จะมีการทุจริตของผู้บริหารในการจ้างบริษัทประกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็ว่าไปเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำงบการเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดนะครับก็คือเรื่องของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เห็นไหมครับอันนี้ก็นะก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับในกรณีแรกเนี่ยในกรณีแรกนี่จะหนักกว่ากรณีที่สองนะครับแต่ก็สะท้อนเหมือนกันในนี้ว่าในแง่ที่ว่าตัวผู้บริหารเองเนี่ยนอกจากจะไม่สร้างสภาพแวดล้อมในการที่จะนำเอาระบบการควบคุมภายในเข้ามาใช้ในสหกรณ์แล้วกับผู้บริหารกับเป็นผู้ที่ทำละเมิดระบบการควบคุมภายในซะเองเห็นไหมครับนะเช่นเดียวกันกับก็ต้องมีคำถามไปยังผู้ตรวจสอบกิจการด้วยเหมือนกันนะคำถามไปที่ฝ่ายจัดการด้วยนะผู้จัดการก็ดีนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องหัวหน้าฝ่ายการเงินหัวหน้าฝ่ายการบัญชีนะครับซึ่งจริงถ้าระบบมันถูกวางไว้เนี่ยมันจะต้องผ่านจากสินเชื่อนะผ่านมาที่การเงินลงรายการทางบัญชีแล้วผู้จัดการเองก็ต้องเป็นผู้ที่สรุปแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการแล้วก็มีการติดตามด้วยเหมือนกันนะนั้นตรงนี้เนี่ยไปอยู่ตรงไหนหมดนะทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะส่วนมากทางผู้จัดการนะครับก็มักจะอ้างในลักษณะที่ว่าอ้าวคนที่เขามีอำนาจในการอนุมัตินะมันไม่ใช่ผู้จัดการโหวตไม่ได้นะครับอันเนี้ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีหลายเคสที่ศาลก็ไม่ได้ฟังอย่างนั้นด้วยนะครับคืออย่างเคสของการที่ไปลงทุนในที่ขัดต่อวัตถุประสงค์อ่ะไปลงทุนในลอตเตอรี่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ผู้จัดการสหกรณ์บางแห่งก็อ้างว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตนะอันนี้เป็นเรื่องกรรมการนะแต่ศาลท่านก็มองอีกลักษณะนึงที่ก็มองว่าผู้จัดการเนี่ยเป็นท็อปแมเนจเมนต์เป็นระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการนะคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วได้มีการทักท้วงไว้หรือไม่อย่างไรถ้าไม่ได้มีการทักท้วงอะไรนะครับเพียงแต่นิ่งเฉยแล้วก็อ้างว่าไม่มี
ไม่ได้มีสิทธิ์โหวตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งหมายถึงกรรมการแล้วก็ตัวผู้จัดการด้วยเนี่ยนะหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าหน้าที่สำคัญยิ่งยวดพวกเราทุกท่านด้วยนะครับว่าเราได้รับมอบหมายได้รับการมอบหมายความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกมาเพื่อให้มาดูแลเงินออมของเขาเนี่ยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยนั่นเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกเพราะนั้นเนี่ยทั้งผู้บริหารหรือกรรมการก็ดีผู้จัดการเองก็ดีก็ต้องตระหนักถึงหน้าที่สำคัญในตัวนี้ผู้จัดการว่าจะไปขัดแย้งกรรมการมากๆเดี๋ยวก็จะถูกเลิกจ้างถูกปลดอันนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนั้นก็เท่ากับว่าตัวผู้จัดการเองก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคือรักษาเก้าอี้ของตัวเองไว้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าความถูกต้องมันเป็นอย่างไรนะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นการกระทำผิดต่อระเบียบยิ่งกรณีแรกนั้นเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายเลยด้วยซ้ำไปนะมีใครจะสอบถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการศึกษาที่สองเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปกรณีศึกษาที่สามกรณีศึกษาสุดท้ายที่จะยกขึ้นมานะให้พวกเราเห็นก็คือมีสหกรณ์ออมทรัพย์สีเขียวนะไม่ต้องบอกชื่อว่าสหกรณ์อะไรนะมีสมาชิก 4,500 คนประมาณนั้นเปิดบริการให้สมาชิกตรวจสอบเงินผ่านระบบออนไลน์แล้วสมาชิกพบว่ายอดเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีเงินฝากและได้มาขอตรวจสอบพบว่ามีการปลอมลายมือชื่อแล้วก็บัญชีผู้ฝากนะโดยมีการเลือกทุจริตในบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนะตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ต้องสงสัย2รายก็คือตัวผู้จัดการสหกรณ์เองกับหัวหน้าฝ่ายการเงินนะแต่ติดตามข่าวมาหลังสุดนี่ก็เห็นว่าคิดว่าจะมีคนที่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำผิดนี้อยู่ด้วยอีกประมาณ 4-5 คนนะครับแต่กำลังรวบรวมหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวอยู่แต่ตอนนี้ที่ชัดเจนก็มีอยู่2คนคือผู้จัดการและก็หัวหน้าฝ่ายการเงินมีการแสดงบัญชีของสมาชิกกันเป็นเท็จยักย้ายถ่ายโอนตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเบื้องต้นพบผู้เสียหาย115รายนะยอดความเสียหายทะลุ644ล้านบาทก็ตอนนี้ตามตัวไม่ได้ก็คาดว่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับทั้งตัวผู้จัดการแล้วก็ตัวหัวหน้าฝ่ายการเงินนะเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่ด้วยนะนะครับโดยที่ผู้เสียหายบางรายก็ให้ข้อมูลว่าเวลามาทำรายการฝากถอนเนี่ยก็มักจะอ้างว่าระบบคอมพิวเตอร์เสียนะก็จะไปใช้ลักษณะวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดแทนนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ไม่ให้ข้อมูลมันถูกนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เลือกทุจริตในบัญชีที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนี่ก็หมายถึงส่วนใหญ่ก็จะมีสมาชิกที่ผมไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์นี้นะในหลายสหกรณ์
เปิดให้มีการสอบทานยอดนะทางออนไลน์เนี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่ว่าจะมีสมาชิกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะสมาชิกที่เกษียณแล้วนี่ก็จะเป็นช่วงวัยที่ไม่ค่อยจะถนัดนักกับเรื่องของระบบ IT เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากจะออกจากบ้านไปไหนเท่าไหร่ไม่ได้มาสอบทานจากในระบบด้วยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยก็เป็นช่องว่างที่ทำให้นะผู้ที่อยากจะทำทุจริตเนี่ยก็สามารถเลือกนะในการทำทุจริตในบัญชีของสมาชิกเหล่านี้ได้สากลก็ได้ดำเนินการต่างๆไปเช่นในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายไปแล้วในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างนะแล้วก็อายัดทรัพย์สินก็มีที่พักอาศัย2แห่งร้านอาหาร2แห่งมีรีสอร์ท1แห่งที่อัมพวาแล้วก็มีที่ดินแล้วก็รีสอร์ทที่เขาคออีกหนึ่งแห่งนะครับแต่รวมมูลค่าทรัพย์สินตอนนี้ก็ประมาณได้ประมาณสัก300ล้านแต่ความเสียหายตอนนี้มันอยู่ประมาณที่644ล้านนะก็ยังจะต้องติดตามทรัพย์สินกันต่อไปว่ามีอะไรจะให้ยึดอายัดมาได้อีกบ้าง หรือว่าทางผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยได้เอาเงินที่ทำทุจริตนี้ไปลงทุนไว้ที่ไหนยังไงอีกบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้มีการติดตามไปถึงทั้งตัวครอบครัวแล้วก็ญาติของนะผู้ที่กระทำความผิดสองท่านนี้นะครับตอนนี้ก็ลำบากนิดนึงในแง่ที่ว่ายังจับตัวไม่ได้นะขยายผลไปนะตอนนี้ก็พบว่ามีประมาณสัก 4-5 คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าก็ยังต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆอยู่นะครับแล้วก็ในข่าวก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะนำเงินมาจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียหายภายหลังคดีเสร็จแล้วนะอันนี้ข่าวเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าความเห็นผมเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะว่าถ้าภายหลังคดีเสร็จแล้วถึงจะมาจ่ายให้กับสมาชิกได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่สมาชิกเอามาฝากไว้ที่สหกรณ์เนี่ยนะมันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวสหกรณ์แล้วตัวนิติบุคคลสหกรณ์แล้วนะครับถ้าสมาชิกเขามาถอนเงินจะบอกว่าโอ้ตอนนี้ยังมีคดีกันอยู่ให้ถอนไม่ได้อันนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ถูกนักนะก็ขอให้ข่าวก็เขียนผิดกันแล้วกันนะจริงๆมันไม่น่าจะใช่นะครับนะเพราะว่าสมาชิกเหมือนกับเราอ่ะเราเงินไปฝากสหกรณ์แล้วแล้วอยู่ๆสหกรณ์ไปไม่รู้ไปทำการบริหารจัดการยังไงไม่รู้เกิดทุจริตขึ้นภายในสหกรณ์แล้วเวลาเราจะไปถอนเงินของเรามาใช้สหกรณ์จะไปบอกว่าอ๋อตอนนี้สหกรณ์มีเรื่องทุจริตอยู่นะคืนเงินให้ไม่ได้นะอันนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเนี่ยก็คงจะต้องดูแลนะครับสมาชิกที่เขามีเงินมาฝากไว้กับที่สหกรณ์นะแต่โดยความเห็นผมว่าตัวกรรมการในชุดที่พบความเสียหายเนี่ยผมว่าเขาก็โอเคนะในแง่ที่ว่าเขาได้นำเอาระบบนะการสอบทานยอดออนไลน์เนี่ยมาใช้ในสากลเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาตัวนี้มาใช้เนี่ยก็ไม่รู้จะเจอเปล่านะ
ถ้ายังคงใช้ในระบบเดิมที่สอบทานยอดด้วยตนเองไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำถามฝากต่อไปที่สากลของนะท่านผู้บริหารทุกท่านที่นั่งฟังอยู่นี้ว่าในสากลของเราเนี่ยเราได้นำเอานะระบบออนไลน์มาให้สมาชิกได้สามารถตรวจสอบเงินของเขาที่มีอยู่ที่สากลนี้หรือยังนะถ้ายังไม่มีเนี่ยก็คงจะต้องเร่งดำเนินการนะครับออกมาใช้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำทุจริตอย่างนี้ขึ้นมาได้จริงๆเคสอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะก็เกิดมาผมที่ผมเคยเจอก็โอ้โหตั้งเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีก่อนด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือตัวสหกรณ์แห่งหนึ่งนะที่อยู่ติดทะเลแหละนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็มีลักษณะเนี้ยมีการปลอมลายมือชื่อนะครับมีการทุจริตเงินฝากของสมาชิกนะครับเอาไปใช้นะครับเสร็จแล้วก็ผลก็ปรากฏว่าพบว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่เงินรับฝากของสหกรณ์นั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่หญิงท่านหนึ่งซึ่งจริงมีประวัติที่ดีมากทำงานกับสหกรณ์มาร่วม20ปีแล้วแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีมากมีประวัติที่ดีมากนะจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งตัวกรรมการก็ดีผู้จัดการก็ดีรวมทั้งตัวสมาชิกนะโดยเฉพาะสมาชิกอาวุโสที่ฝากให้แกช่วยเป็นธุระในเรื่องการดูแลบัญชีนะฝากถอนอะไรต่างๆพวกนี้ให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่นั่นก็ยังไม่ได้เอาเรื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ก็เป็นลักษณะของการทำแมนนวลนะใช้เครื่องพิมพ์ดีดใช้อะไรต่างๆพวกนี้ก็ว่าไปนะทีนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะไม่รู้สภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะทำให้ไขว้เขวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้เจ้าหน้าที่หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับจากเดิมก็เป็นคนที่อย่างที่ผมเรียนอ่ะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่ต่อมาก็พบว่าเขาก็พอมีครอบครัวแล้วสามีก็ไปติดการพนันก็มีหนี้มีสินขึ้นมามากนี่ก็เลยทำให้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภรรยามาทำทุจริตขึ้นในสากลเห็นไหมฮะว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้จากคนที่เคยนะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นถึงที่ว่า เราควรสร้างระบบนะการควบคุมภายในที่ดีไว้ในสากลมากกว่านะเรามีคนที่ดีด้วยก็ดีบวกกับมีระบบงานที่ดีระบบการควบคุมภายในที่ดีก็จะยิ่งทำให้สหกรณ์มีเสถียรภาพมากขึ้นครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะในเคส1กับเคส3นี่ก็ยังคาราคาซังอยู่นะเคส2ก็ทางการเขาก็จัดการกันไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนี่เราก็ต้องมาดูว่าเราจะมีวิธีในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในสากลของเราได้อย่างไรนะครับจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาที่ผม เก็บเคสต่างๆไว้เนี่ยมีอยู่ประมาณ13ถึง14เคสนับถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ14เคสละนะครับเนี่ยว่าเอามาคุยกันเนี่ยประมาณ3กรณี3เคสนี่เราก็ดูว่าเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาในสากลของเราได้อย่างไรนะครับต้องขอเรียนว่า
การบริหารงานสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนจากนี้ไปเนี่ยก็มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะมีงานมีสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มมากขึ้นพอสมควรนะตามพ.ร.บ.ฉบับใหม่นะ2564แล้วก็รวมทั้งเรื่องของกฎกระทรวงด้วยนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มาจากประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในรอบนะ10ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็ทางนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกเป็นเลกูเลเตอร์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนะการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็เครดิตยูเนี่ยนะครับเขาก็ร่วมกับทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในระยะหลังนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งจากทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้เข้ามาช่วยนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับช่วยทางนายทะเบียนสหกรณ์เนี่ยในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและก็การกำกับดูแลระบบการกำกับดูแลนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เลยออกมีการออกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาผ่านทั้งพ.ร.บ.สหกรณ์แล้วก็ในกฎกระทรวงต่างๆที่ออกมากฎกระทรวงก็ออกมาฉบับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็จะเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลถ้าเป็นส่วนใหญ่กฎกระทรวงฉบับที่สองที่กำลังจะออกมาก็จะไปเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์นี่ยังไม่ออกมานะถ้าออกมาก็จะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆอีกพอสมควรนะครับนะเพราะนั้นก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการให้เงินกู้การลงทุนนะการดำรงเงินกองทุนการสำรองเงินต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีกฎเกณฑ์ออกมาต่างๆแต่นี่ในฉบับแรกนี่ก็จะมีก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็จะมีในกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน2564อันนี้มีผลตั้งแต่10กุมภาพันธ์2564แล้วนะครับในข้อที่5ที่กำหนดให้คณะกรรมการของสหกรณ์เนี่ยขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่นะดังต่อไปนี้ก็ว่าไปนะโดยเฉพาะในวงเล็บ3ถึงยกมาเฉพาะที่ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวงเล็บ3บอกว่าสหกรณ์จะต้องมีการจัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆอย่างน้อยต้องครอบคลุมความเสี่ยง4ด้านคือด้านสินเชื่อด้านการลงทุนด้านสภาพคล่องและด้านปฏิบัติการรวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องทำเลยนะครับแต่สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ก็คือ 5,000 ล้านขึ้นไปนะจากถ้าต่ำกว่า 5,000 ล้านเขาก็ยังเรียกเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กซึ่งตัวกฎกระทรวงเนี่ยเขาบังคับใช้กับสหกรณ์ขนาดใหญ่ก่อนแต่ไม่ได้หมายถึงสหกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยนะไม่ต้องทำนะตรงนี้เนี่ยผมว่าสหกรณ์ถ้าหากว่าเรามองถึงในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับหรอกนะถ้ามันเป็นเครื่องมือที่ดีเนี่ยเราก็ถือซะว่าเราสหกรณ์ขนาดเล็กเราก็มีเวลาในการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะได้นานกว่าสหกรณ์ขนาดใหญ่นะเรามีเวลาที่จะต้องศึกษานะครับให้มีเวลาในการที่จะศึกษาแล้วก็จัดทำนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับได้มากกว่าสหกรณ์ขนาดใหญ่นะครับก็อยากจะฝากว่า
ก็ไม่ต้องรอให้เขามาบังคับเราหรอกแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกำหนดให้สหกรณ์ขนาดเล็กก็ต้องทำด้วยอันนี้เขาเพียงแต่ว่ายืดเวลาให้สหกรณ์ขนาดเล็กนะครับได้มีโอกาสปรับตัวมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือในวงเล็บ5นะก็คือจัดให้มีระบบการควบคุมภายในนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับนะซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในนะครับนะสำหรับในเรื่องการหลังความเสี่ยงนี้จะมีวิทยากรมาพูดในเรื่องการหลังความเสี่ยงนะครับใน4ด้านนี้ตั้งหากอีกทีหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในระเบียบในทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์พ.ศ. 2563ในข้อ18ก็กำหนดไว้แล้วว่าผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการบัญชีการปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายในนะครับนะอันนี้ก็ในระเบียบในทะเบียนสหกรณ์นะปี63ก็บอกให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการต้องเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องพอดีด้วยนะครับประเด็นคำถามเวลาไปบรรยายให้สหกรณ์ในหลักสูตรก่อนนี่ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลนะการควบคุมภายในเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของกรรมการดำเนินการหรือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการบริการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในก็ดีเนี่ยถ้าตามกฎหมายกำหนดว่ากรรมการดำเนินการเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายนะครับนะการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหรือในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำระบบการควบคุมภายในนะขึ้นมาใช้แล้วก็มีการดำเนินการนะมอบหมายให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติแล้วก็มีการติดตามประเมินผลอันนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการเอ๊ะแล้วผู้ตรวจสอบกิจการเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงคือผู้ตรวจสอบกิจการก็จะมีหน้าที่เข้าไปดูว่าเมื่อข้อกำหนดกฎหมายบอกว่าให้ดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบจะต้องไปดำเนินการในเรื่องพวกนี้ได้ไปดำเนินการหรือเปล่าเห็นไหมถ้าผมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการผมต้องไปดูว่าอ้าวแล้วคณะกรรมการดำเนินการมีการกำหนดนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงหรือนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในแล้วหรือยังนะมีการกำหนดชัดไหมว่าในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในเนี่ยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมมีแผนหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในอย่างไรคือพอพูดถึงกำหนดนี่หมายถึงว่าจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะเป็นลายลักษณ์อักษรผู้ตรวจสอบก็ต้องมาดูว่าทำไว้หรือยังนะถ้ายังไม่ทำก็ไปคอมเมนต์แต่ไม่ใช่หมายถึงผู้ตรวจสอบกิจการลงไปทำนะไม่ใช่ผู้ตรวจสอบกิจการไปดูว่าคณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือยังนะไปดูว่ามีการกำหนดนโยบายมีการกำหนดแนวทางมีการมอบหมายลงไปนะสู่การปฏิบัติไหมแล้วก็ดำเนินการไปในรอบปีได้มีการติดตามประเมินผลไหมเห็นไหมครับถ้าไม่มีผู้ตรวจสอบกิจการก็ต้องคอมเมนต์ตรงนี้ว่าอ้าวกรรมการแล้วก็ฝ่ายจัดการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมฮะเขาเข้าใจตรงประเด็นนี้นะเพราะหลายส่วนอาจจะเอ๊ะทำไมส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำเรื่องนี้ตรงนี้มาบอกว่าผู้ตรวจสอบกิจการก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายในนะนะตรวจสอบเรื่องการดำเนินงานนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนอะโครงสร้างของสหกรณ์เรากำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า
คือที่ประชุมใหญ่คือมวลสมาชิกได้มอบหมายความไว้วางใจเลือกตั้งนะผู้แทนของเขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นคณะกรรมการดำเนินการนะแล้วก็เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการมาเพื่อที่จะเช็คบาลานซ์ว่าคณะกรรมการดำเนินการที่เขาเลือกมาบริหารได้ไปบริหารตามแผนงานงบประมาณตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบก็ไปตรวจดูว่าเขาได้มีการดำเนินการไหมนะโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็เรียนว่าเป็นหน้าที่นะที่จะต้องทำทั้งคณะกรรมการดำเนินการและก็ผู้ตรวจสอบกิจการก็มีบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วปัญหาในสหกรณ์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าว่าเราได้ผู้บริหารที่เป็นคนดีมาบริหารนะหรือได้เจ้าหน้าที่นะมีกรรมการมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดีนะซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเข้ามาบริหารมันก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วมันอยู่ที่คนนะแต่จากกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่คนอย่างเดียวเห็นไหมนะคนมันเปลี่ยนแปลงได้นะจากเวลาหนึ่งไปเวลาหนึ่งเนี่ยไม่รู้เขาเจอสภาพแวดล้อมอะไรยังไงแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะว่ามันเป็นมันจะเลือกยังไงอ่ะคนดีเนี่ยจะเลือกยังไงหรือว่าจะเอาพระภิกษุสงฆ์มาบริหารดีไหมเพราะว่าท่านถือศีลมากกว่าเรานะมันก็ไม่ใช่เนาะดีไม่ดีมันอยู่ในใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากนะมองเห็นได้ยากแล้วก็อย่างที่เรียนว่าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเรื่องการควบคุมนะมันก็มองเห็นได้ยากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ความโปร่งใสการมีภาวะผู้นำหรือว่าการมีคุณธรรมจริยธรรมนะแม้กระทั่งพระเองยังต้องมีวินัยสงฆ์เลยนะนะต้องมีวินัยสงฆ์เลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานสากลเนี่ยโอเคได้คนที่ดีนะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างที่เรียนว่ามันแหมมันวัดยากอย่างเคสกรณีสากลแรกอ่ะก็ดูแล้วเขาก็เป็นคนดีแต่ทำไมตอนหลังมันไม่ดีนะเพราะนั้นก็ต้องดูที่ระบบนะถ้ามีระบบที่ดีคือมีการจัดโครงสร้างมีนโยบายมีระเบียบวิธีปฏิบัติมีคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีเนี่ยมันก็สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้แล้วก็กำกับตรวจสอบได้ง่ายด้วยนะครับนั้นประเด็นที่ว่าถ้าได้ผู้บริหารที่ดีที่มีคุณธรรมนะมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันนะครับเรามาดูว่าในส่วนของคุณธรรมเนี่ยที่ตัวกรรมการหรือว่าเจ้าหน้าที่นะพึงจะต้องมีเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะคุณธรรมเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณงามความดีนะครับที่มันอยู่ในจิตใจมีพื้นฐานมาจากหลักธรรมทางศาสนาก็ดีนะในเรื่องของหลักกฎหมายก็ดีนะวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยคือสิ่งที่ดีงามเนี่ยที่มันอยู่ในใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ
ที่ทำให้คนเราเนี่ยรู้จักไต่ตองได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะศีลธรรมก็บอกแล้วศีลกับธรรมก็คือข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติกับข้อที่ไม่พึงปฏิบัติเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้บริหารสากลก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแน่นอนอยู่แล้วต้องมีนะทีนี้มันนอกจากมีอยู่ในจิตใจแล้วก็ต้องแสดงออกมาให้ปรากฏด้วยนะครับนะถ้าคนที่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจแล้วพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาในทางที่ดีที่ดีงามที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับมันจะสะท้อนคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าจริยธรรมนะนะพื้นฐานมีจิตใจที่ดีรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติออกมานะครับทีนี้เท่านั้นก็ไม่พอนะอย่างที่เรียนว่าขณะพระสงฆ์ก็ยังต้องมีพระธรรมวินัยนะของพวกเราเองก็จะต้องมีกำหนดเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางปฏิบัติว่าแนวทางปฏิบัติยังไงเป็นสิ่งที่ดีที่พึงปฏิบัติพึงกระทำแนวทางใดไม่พึงปฏิบัติไม่ควรทำนะก็เอามาเขียนกำหนดไว้เป็นกรอบเป็นแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็เรียกว่าเป็นจรรยาบรรณเห็นไหมฮะเป็นจรรยาบรรณนะอย่างที่ผมเรียนนะว่าแน่นอนผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจนะสะท้อนออกมาเป็นจริยธรรมนะหรือความประพฤติปฏิบัตินะที่สะท้อนสิ่งที่ดีงามแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือต้องมาเขียนในการบริหารจัดการสากลเนี่ยก็ต้องมาเขียนเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางที่ถูกที่ควรที่พึงปฏิบัตินะเป็นจรรยาบรรณของผู้บริหารขึ้นมานะครับนะก็เป็นกรอบแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีงามนะเพราะฉะนั้นในส่วนของสากลเองเนี่ยก็ควรจะต้องไปกำหนดในเรื่องของจรรยาบรรณของกรรมการนะครับจรรยาบรรณของผู้จัดการจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบกิจการนะพวกนี้ก็ต้องไปกำหนดแล้วก็ประกาศขึ้นมานะอันนี้ของเราไม่ยากละเพราะเดี๋ยวนี้เราไปเปิดในเว็บไซต์ของสากลต่างๆนะโดยเฉพาะสากลขนาดใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะมีแล้วก็มีการกำหนดนะจรรยาบรรณมีตัวอย่างจรรยาบรรณไว้ให้เรียบร้อยเราก็ไปดูแล้วเราก็เอามาพิจารณาดูว่าเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ประกาศใช้นะให้ทุกคนในที่เกี่ยวข้องกับในสากลของเราได้รับรู้รับทราบแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับนะตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและการบริหารจัดการของสากลเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสากลของเราเนี่ย จากเดิมที่มีบุคลากรไม่มากระบบงานมีไม่มากนะครับเมื่อมันมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมีนะบริการที่หลากหลายมากขึ้นนะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมีธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นนะครับมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นบางแห่งมีสาขามีอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบงานนะครับที่มีความสัมพันธ์และก็เชื่อมโยงกันนะครับนะถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะเหมือนกับสากลตัวอย่างกรณีตัวอย่างที่ยกมาให้นะครับก็ว่าตามผู้นำอย่างเดียวไม่ต้องดูกันแล้วว่าระบบเป็นยังไงนะหรือไม่มีระบบด้วยซ้ำไปนะเชื่อผู้นำอย่างเดียวนะครับเมื่อมีระบบงานแล้วเนี่ยนะเช่นระบบงานการเงินระบบงานสินเชื่อระบบงานหุ้นเงินฝาก
นะครับระบบงานบัญชีนะครับเป็นต้นนะเมื่อมีระบบงานแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดระบบการควบคุมได้นะครับจัดระบบการควบคุมได้นะระบบการควบคุมที่ดีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับสร้างความมั่นใจสร้างเสถียรภาพให้กับสหกรณ์ได้นะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในสหกรณ์อย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีระบบงานนะเอาแค่ระบบงานง่ายๆคือระบบงานการเงินเรื่องการยืมเงินทดลองใช่ไหมใครจะยืมเงินทดลองในสหกรณ์ของเราก็มันก็เราก็เขียนระบบงานขึ้นมานะเขียนคำร้องขอยืมนะเงินทดลองจ่ายไปเพื่ออะไรต่างๆยังไงยื่นที่ใครยื่นที่ฝ่ายการเงินฝ่ายการเงินตรวจสอบนะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบกับระเบียบที่เราเขียนเอาไว้แล้วก็เสนอนะผู้จัดการอนุมัตินะอนุมัติเสร็จก็มีการนะจ่ายเงินนะยืมทดลองมีการเสร็จรับแล้วก็จากนั้นก็ลงรายการไปทางฝ่ายบัญชีก็มีการตรวจสอบเห็นไหมฮะหลักฐานต่างๆนะหรือการอนุมัติเสร็จแล้วก็มีการติดตามต่อไปว่าได้มีการเคลียร์เงินหักล้างเงินยืมทดลองตามกำหนดตามระเบียบหรือไม่นะถ้าไม่มีก็ส่วนมากระเบียบก็มักจะเขียนว่าเกินกำหนดเนี่ยถ้าไม่มีการหักล้างเงินยืมทดลองตามกำหนดนี้ก็จะต้องเสนอเรื่องผ่านผู้จัดการนะครับไปยังคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการยังไงนะถ้าเป็นฝ่ายจัดการที่ยืมเงินไปเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปแล้วไม่คืนเงินทดลองก็มักจะหักเงินเดือนเอานะครับแต่กรรมการไม่มีเงินเดือนจะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกรรมการก็จะร่วมกันพิจารณาเพราะนั้นมันจะมีขั้นตอนของมันเพราะนั้นมันจะกันปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นระบบงานเงินยืมทดลองถ้าธุรกิจหลักของเราคือเรื่องงานสินเชื่อเนื่องงานสินเชื่อเราก็ต้องกางระบบงานออกมานะครับว่าระบบงานสินเชื่อตั้งแต่เริ่มนะคำขอกู้นะเริ่มการตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอการอนุมัตินะครับการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเสร็จแล้วก็การจ่ายเงินนะการติดตามเรื่องการชำระคืนอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีขั้นตอนของมันการส่งเรื่องไปยังฝ่ายการเงินจ่ายเงินการส่งการเงินส่งข้อมูลไปยังบัญชีเพื่อลงรายการทางบัญชีต่างๆพวกนี้มันจะมีขั้นตอนในระบบงานของมันเมื่อมันมีเราเห็นขั้นตอนในระบบงานของมันแล้วเราก็สามารถที่จะไปดูว่าในขั้นตอนของระบบงานนั้นๆเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันจะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดปัจจัยเสี่ยงเป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้นะเราก็ไปกำหนดกิจกรรมควบคุมตรงจุดนั้นๆซะนะฮะเพราะนั้นถ้ามีระบบงานการควบคุมมีระบบการควบคุมที่ดีก็จะทำให้นะโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับสากลก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นมีความเชื่อถือศรัทธามากขึ้นนะครับการควบคุมภายในระดับการควบคุมภายในก็มีทั้งระดับตัวองค์กรเองก็จะมีการกำหนดต้องมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนที่เหมาะสมมีหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งเรื่อง job description อะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะที่ชัดเจนมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างอย่างชัดเจนไม่ใช่เฉพาะในส่วนของฝ่ายจัดการนะในส่วนของกรรมการเองก็ต้องมีคณะกรรมการชุดต่างๆก็ต้องมี job description ของก็คือตัวบรรยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละคณะไว้ชัดเจนนะครับในระดับกระบวนการนะครับก็เป็นการควบคุมที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประจำวันของแต่ละหน่วยงานจะกำหนดเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการทำงานปกติ
เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยมีกิจกรรมการควบคุมและจุดควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างที่ผมเรียนว่าในเรื่องการควบคุมภายในเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของงานประจำเป็นหลักมันจะต่างกันเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะเดี๋ยวการบริหารความเสี่ยงเป็นยังไงเดี๋ยวท่านฟังจากวิทยากรอีกท่านหนึ่งแต่การควบคุมภายในเนี่ยจะเน้นกระบวนการการจัดการงานภายในหรือ internal business process นะครับนะอย่างที่ผมเรียนน่ะนะเราก็มาดูว่างานสำคัญของเรามีอะไรบ้างงานการเงินงานสินเชื่องานเงินรับฝากงานหุ้นนะก็ต้องเขียน work process กระบวนการงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับนั้นก็ถึงบอกว่าเป็นการดำเนินงานประจำวันของแต่ละหน่วยงานแทรกอยู่ในการทำงานปกติเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนตรงนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายจัดการเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของกรรมการกับในส่วนของฝ่ายจัดการนะเพราะกรรมการเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นลักษณะของอาสาสมัครหรือกึ่งอาสาเราไม่ได้ทำงานเต็มเวลาใช่ไหมปกติเราก็มีงานประจำของเราอยู่แล้วนะงานประจำของเราในหน่วยงานของเราเราก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอยู่แล้วนะการที่มาทำงานที่สหกรณ์ก็มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะมีขั้นตอนงานต่างๆของมันอยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้ในส่วนของฝ่ายจัดการเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในตัวเนื้องานเนี่ยมากกว่ากรรมการในรายละเอียดนะเพราะมันไม่ใช่เป็นในเชิงนโยบายมันเป็นงานรูทีนแต่ว่าต้องมีกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่กำหนดระบบการควบคุมภายในนะเพราะว่าจะได้ดูให้เกิดความรอบคอบมากขึ้นหน้าที่กรรมการคือการกำกับดูแลนะนั้นการทำในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในต้องร่วมกันนะครับทั้งสองส่วนนะครับประเภทของการควบคุมภายในก็จะมีทั้งการควบคุมแบบป้องกันนะครับก็คือเช่นการแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างๆถึงทรัพย์สินต่างๆนะการแบ่งแยกหน้าที่เช่นเจ้าหน้าที่การเงินกับการบัญชีต้องเป็นคนละคนกันนะเป็นคนเดียวกันไม่ได้คนเดียวกันทำหมดทุกอย่างตั้งแต่นะสินเชื่อการเงินการบัญชีไม่ได้นั่นมันจะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดทุจริตได้ง่ายนะการเข้าถึงทรัพย์สินเช่นในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปเปิดตู้นิรภัยอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะมันคนเดียวเข้าไปเนี่ยมันไม่น่าจะได้นะต้องร่วมกันนะครับนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นการควบคุมแบบป้องกันถัดมาเป็นการควบคุมแบบส่งเสริมก็คือการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในนะครับส่งเสริมให้เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบคำสั่งนโยบายต่างๆนะครับการควบคุมภายในแบบค้นพบนะอันนี้ก็ต้องมีการลักษณะของการที่จะต้องมีการสอบทานนะครับเช่นการสอบทานหรือการตรวจนับเงินสดประจำวันเป็นต้นอย่างเงี้ยนะหรือว่าการสอบทานยอดเงินในบัญชีนะครับว่าเราก็เคยคงน่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างที่มันมีข่าวนะครับสหกรณ์แห่งหนึ่งเนี่ยก็ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งไปเพราะไปลงสมัครนะเป็นสสไปแล้วนะก็ไม่ได้นั่งตำแหน่งผู้จัดการนี้นะตำแหน่งผู้จัดการก็เปลี่ยนไปนะกรรมการชุดนั้นก็กำลังจะพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะดูว่าจะเอาเงินจากตรงไหนมาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมสหกรณ์มีเงินสหกรณ์นี่อยู่จังหวัดหนึ่งนะแต่ทำไมไปมีบัญชีเงินฝากอยู่ในกรุงเทพ
็เลยบอกงั้นไปเอาปิดบัญชีที่กรุงเทพเนี่ยเอามาจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกนะพอจะไปปิดบัญชีเอาเงินมาก็ปรากฏว่าเงินในบัญชีเหลืออยู่นิดเดียวนะครับจำตัวเลขไม่ได้รู้สึกจะหายไปร่วมหลายร้อยล้านเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการสอบทานยอดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าเกิดการทุจริตได้อย่างเคสที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันก็มีคำถามอยู่เยอะว่าอ้าวแล้วไม่ได้มีการสอบทานยอดกับทางธนาคารเหรอหรือว่ามีการทำหลักฐานเท็จมีการทำรายงานการสอบทานเท็จหรือว่าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้จัดการสหกรณ์กับตัวพนักงานธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นข้อสงสัยอยู่บ้างแล้วผู้ตรวจสอบผู้จัดการได้ตรวจไหมผู้สอบบัญชีไม่เห็นหรือไงเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมาหลายปีแล้วเป็นต้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการควบคุมแบบค้นพบนะถ้าเราสอบทานยอดเราก็จะพบนะครับตัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทการควบคุมภายในแบบแก้ไขพอพบแล้วเราก็มาหาแนวทางในการที่จะกำหนดมาตรการนะครับหรือวิธีการหรือกิจกรรมในการควบคุมไม่ให้มันเกิดความผิดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของการควบคุมแบบแก้ไขนะก็จะยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ผมก็เอาตัวอย่างมาจากทางสายโรงพยาบาลกับสาธารณสุขส่วนมากจะคุ้นกันเรื่องตัวนี้นะตัว IR ตัวincident report เนี่ยนะครับก็คือการรายงานเหตุนะครับการรายงานเหตุที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับคือถ้ามีความเสียหายความบกพร่องเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ทำรายงานตัวนี้เราก็จะได้มีการนะสอบทานดูว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นยังไงเกิดจากส่วนไหนความเสียหายเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตยังไงได้นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะตัวครับก็จะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเอามาใช้นะครับในการที่จะจัดการควบคุมภายในได้นะนะหลักการและแนวทางในการควบคุมภายในก็จะมีนิดหนึ่งแบ่งแยกหน้าที่นะโดยทั่วไปก็มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติต่างๆนะครับมีเอกสารหลักฐานนะที่เป็นร่องรอยให้เราสามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องการดำเนินงานแล้วก็ความรับผิดชอบได้นะครับมีการสอบทานมีการยืนยันกระทบยอดแล้วก็มีการกำกับดูแลว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเอาไว้เนี่ยได้มีการนำไปปฏิบัติและได้มีการมีติดตามควบคุมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการควบคุมภายในที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้นะการควบคุมโดยแบ่งแยกหน้าที่นะการควบคุมการปฏิบัติโดย2ฝ่ายนะเช่นการเงินการบัญชีการควบคุมรักษาสินทรัพย์ร่วมกันนะเช่นถือกุญแจห้องมั่นคงไว้นะรูปการควบคุมโดยการพิสูจน์ยอดอย่างอิสระนะครับการควบคุมโดยการแจ้งตัวอย่างลายมือชื่อหรือว่าการใช้รหัสนะในการเข้าถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกนี้การควบคุมโดยใช้หมายเลขนะกำกับในเอกสารนะเช่นเอกสารในเรื่องเกี่ยวกับคำขอกู้สามัญฉุกเฉินพิเศษอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะวันนี้ถ้าใช้หมายเลขกำกับก็จะทำให้เราการหยิบมาใช้อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะผิดพลาดน้อยลงนะเป็นต้นการกำหนดโดยให้หยุดพักผ่อนนะครับนะบางอันนี้ก็มุมมองต่างกันนะบางแห่งก็มองว่า
เอ๊ะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่หยุดพักผ่อนเลยไม่หยุดพักผ่อนประจำปีเลยเนี่ยมองว่าโอ้อุทิศตัวให้กับสากลดีมากนะควรจะปูนบำเหน็จวันวันเนี่ยเป็นต้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการกำหนดถ้าดูในตัวของกฎหมายแรงงานด้วยซ้ำไปเขามีการว่านายจ้างควรจะสามารถกำหนดนะวันหยุดพักผ่อนได้นะให้กับลูกจ้างได้นะฮะอันนี้เขามาใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการควบคุมภายในได้เพราะว่าการที่คนหนึ่งเนี่ยนั่งทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ประจำตลอดปีตลอดชาติเหมือนกับเคสตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าผู้จัดการสากลนั้นนั่งเป็นผู้จัดการอยู่ตลอดทั้งที่มันมีเงินหลบอยู่ในบัญชีที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยคือถ้าผู้จัดการนั้นไม่หลุดพ้นจากเก้าอี้นั้นไปนะก็ตรวจสอบตรวจทานไม่เจอหรือแม้กระทั่งสากลที่มีเจ้าหน้าที่เขาทุจริตบัญชีเงินฝากนะของสมาชิกเขาอยู่ตรงนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ได้ขยับไปไหนเลยเนี่ยก็หรือว่าไม่ได้มีช่วงจังหวะหยุดเลยเนี่ยนะไม่มีใครมาแทนตรงนั้นเลยก็จะมีโอกาสที่ทำทุจริตได้ง่ายๆเพราะว่าสมาชิกคนนั้นยังไงก็มาติดต่อคนนี้ตลอดคนนี้ก็ทำรายการให้ตลอดรายการจริงบ้างเท็จบ้างนะครับ แต่ถ้าหยุดพักผ่อนเนี่ยสากลก็ต้องใช้จังหวะนี้ด้วยถ้าสมมติเราอันนั้นหยุดพักผ่อนไปก็เอาคนอื่นเข้ามาแทนแล้วก็ต้องให้มีการสอบทานว่าเอ๊ะงานที่เขาทำอยู่นี่มันนะมันถูกต้องหรือไม่ยังไงนะมีข้อบกพร่องตรงไหนยังไงบ้างนะครับในการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่งานอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับโยกย้ายนะถึงแม้จะไม่ได้ย้ายฝ่ายก็ย้ายฝ่ายในกลุ่มงานลักษณะเดียวกันหรือว่าจะเป็นอยู่ในฝ่ายเดียวกันนี่แต่มีการย้ายกลุ่มลูกค้าที่ดูแลเช่นเจ้าหน้าที่คนนี้ดูแลสมาชิกหมายเลขนี้ถึงหมายเลขนี้นะดูแลบัญชีเงินฝากสมาชิกหมายเลขนี้ถึงหมายเลขนี้คนนี้หมายเลขนี้ถึงหมายเลขนี้อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้มีการสอบทานงานกันนะป้องกันการทุจริตได้มีการติดตามพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้วิธีการสังเกตเอาอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หนึ่งเนี่ยก็ดีมาตลอดนะร่วม20ปีทำงานกับสหกรณ์แล้วอยู่ๆพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะครับมีหนี้มีสินมากขึ้นต่างๆพวกนี้เราก็ต้องดูไม่ว่าจะเป็นมีหนี้สินมากขึ้นหรือมีทรัพย์สินมากผิดหูผิดตาเหมือนกับตัวผู้จัดการกับหัวหน้าฝ่ายการเงินของสากลสีเขียวเนี่ยเห็นไหมมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งไปลงทุนทั้งรีสอร์ทไปลงทุนทั้งภัตตาคารร้านอาหารอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะมันก็ผิดปกติกับรายได้ที่มีนะการควบคุมระบบความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งเช่นในเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในสำนักงานเราเกิดมีโจรขโมยเข้ามาบุกจี้เจ้าหน้าที่ของเราที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เนี่ยมือก็บุกเข้าไปที่เซเว่นน่ะเจ้าหน้าที่โดนจี้โดนปล้นอะไรต่างๆเนี่ยคือเราคงไม่ได้ถึงขั้นจะไปสอนให้เจ้าหน้าที่เราไปต่อสู้กับโจรคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ว่าให้มันมีระบบที่เขาสามารถที่จะมันก็ธนาคารเนี้ยเขาสามารถกดปุ่มแล้วมันเชื่อมสัญญาณต่อไปยังสถานีตำรวจนะครับใกล้เคียงได้นะครับอันนี้เป็นต้นเขาก็จะมานะช่วยเรานะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญนะเอกสารพื้นฐานที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้ว่าเราควรจะต้องมีก็คือโครงสร้างองค์กรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับกรอบอำนาจอนุมัติต่างๆนะต้องมีชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของคู่มือปฏิบัติงานนะที่ไหนไม่มีก็ควรจะต้องทำไว้เพราะนั้นในเรื่องของ
ผังโครงสร้างองค์กรซึ่งมันหมายรวมถึงไอ้ job description ก็คือใบภาษาไทยก็เรียกใบพรรณนางานนะของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะหรือว่าของกรรมการแต่ละคณะอันนี้ก็จะต้องมีนะครับอันนี้ในส่วนของคู่มือปฏิบัติงานก็อย่างที่เรียนว่าก็ต้องไปทำในเรื่องเกี่ยวกับในคู่มือปฏิบัติงานก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับว่าเช่นคู่มือปฏิบัติงานสินเชื่อก็จะมีตัวขั้นตอนงานสินเชื่อมีอะไรยังไงในแต่ละขั้นตอนใครรับผิดชอบอะไรต่างๆกันอย่างไรนะครับก็เนี่ยตรงนี้ก็ต้องฝากว่าถ้าการควบคุมภายในที่ดีก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เอามาใช้นะครับนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละคนกรรมการแต่ละคนก็จะรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำตรงไหนอย่างไรจะเชื่อมประสานกันตรงไหนอย่างไรใครขอบเขตความรับผิดชอบของใครอยู่ตรงไหนยังไงนะครับมันก็จะ ก็จะเกิดเหตุทุจริตได้ยากหรือถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็สามารถที่จะระบุดูได้ว่าความรับผิดชอบอยู่ที่ส่วนไหนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทางหน่วยงานหนึ่งที่เขาเรียกว่าโคโซย่อมาจาก Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission ก็คือในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆนะร่วมมือกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าไอ้ที่ไม่ค่อยได้ร่วมมือกันเนี่ยปัญหาก็คือยังไม่ไว้ใจกันอันนี้ก็เหมือนสหกรณ์นั่นแหละนะสหกรณ์ก็เหมือนกันเราก็บอกว่าหลักการของเราการนึงก็คือความร่วมมือระหว่างสหกรณ์แต่เอ๊ะทำไมมันยังไม่เกิดความร่วมมือเท่าที่ควรนะอย่างยกตัวอย่างใช่ป่ะอันเนี้ยสหกรณ์กับสหกรณ์เนี่ยสามารถที่จะมีเครดิตไลน์กันได้ไหมอย่างเงี้ยคือถ้าสหกรณ์เราขาดสภาพคล่องสหกรณ์นี้พร้อมจะให้เงินยืมในวงเงิน5ล้านหรือ10ล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตกลงกันอย่างเงี้ยหรือว่าสหกรณ์เราสหกรณ์นึงจะมาขอกู้หรือจะมาขอให้เราไปฝากอะไรเงี้ยขอให้สหกรณ์นึงไปฝากหรือให้กู้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงเหมือนกันกับที่ตอนนั้นที่ทางที่อเมริกาเขาก็เหมือนกันเขาก็มองในลักษณะนี้เหมือนกันว่าจะทำยังไงไอ้ธุรกิจในอเมริกามันจะมีการร่วมมือกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็ศึกษาแล้วก็พบว่าอ๋อที่มันยังไม่งี้ก็ยังไม่เชื่อกันที่ทำยังไงถึงจะเชื่อกันนะไว้ใจกันได้เชื่อถือกันได้ในระดับหนึ่งนะก็เลยตั้งนะคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะซึ่งประกอบด้วยสถาบันต่างๆเนี่ยมาศึกษานะครับแล้วก็วางกรอบแนวทางขึ้นมาก็จะมาจากสมาคมนักบัญชีแห่งอเมริกาสถาบันผู้บริหารการเงินสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของอเมริกาสถาบันนักบัญชีการบริหารสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยเพราะนั้นก็จะเอาพวกที่มีความชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีการเงินการตรวจสอบการบริหารมาร่วมกันแล้วเราคิดดูว่าจะวางระบบยังไงให้มันเกิดความสร้างเครื่องมือมาทำให้หน่วยงานองค์กรต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้แล้วก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันขึ้นมานะอันนี้ตั้งขึ้นมาปี28นะวัตถุประสงค์หลักตอนนั้นก็คือเพื่อป้องกันการทุจริตของรายงานทางการเงินนะแล้วก็เกิดความร่วมมือกันเพราะนั้นโคโซก็เลยเน้นหนักไปในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะครับก็ทำเครื่องมือในเรื่องการควบคุมภายในแล้วก็การบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเดี๋ยววิทยากรอีกท่านจะมาบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยงก็จะพูดถึงโคโซเหมือนกันนะครับพูดถึงโคโซเหมือนกันนะ
แล้วก็ในทุกประเทศก็เอาหลักการของโคโซเนี่ยไปใช้นะเอาไปปรับเอาหลักการของเขาเอาวัตถุประสงค์เอาองค์ประกอบเอาหลักการของเขาไปใช้ปรับให้เข้ากับบริบทของธุรกิจของแต่ละแห่งเองนะครับเช่นเดียวกับสหกรณ์เหมือนกันนะเราก็โชคดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็เอาหลักการของพวกนี้เอามาใช้นะสร้างแบบประเมินคุณภาพการควบคุมภายในขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโดยที่ถ้าในเรื่องการควบคุมภายในนี้เราก็ใช้โคโซ2013นะครับซึ่งจะมี3วัตถุประสงค์5องค์ประกอบแล้วก็มี17หลักการมี72ประเด็นสำคัญนะครับ72ประเด็นสำคัญที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเอาไปใช้ทั่วโลกเลยนะในประเทศไทยก็ทั้งส่วนงานของราชการส่วนงานของรัฐก็เอามาใช้นะเรานึกถึงที่หน่วยงานเราเองก็คงจะมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเหมือนกันนะก็เอาหลักการของโคโซนี่แหละมาใช้นะครับอันนี้เป็นการควบคุมภายในถ้าการบริหารความเสี่ยงก็จะใช้โคโซ EIM 2004ตอนนี้ก็มี EIM 2017แล้วนะหลังสุดนะครับแต่ที่ควบคุมภายในก็2013นะแล้วก็ต้องเอาไปปรับใช้ในทุกระดับทุกส่วนงานขององค์กรนะครับนะมาดูความหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในการควบคุมภายในคือกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรองค์กรโดยกรรมการบริหารผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้นเห็นไหมที่ผมเรียนตอนแรกว่าเนื่องจากมันเป็นการงานปกติงานประจำนะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ work process กระบวนการงานภายในเพราะนั้นต้องดึงเอาเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะร่วมในการสร้างระบบขึ้นมาแล้วก็กรรมการเข้าไปช่วยดูด้วยว่าในระบบเนี้ยมันจะมีตรงไหนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ก่อให้เกิดการทุจริตได้และจะต้องจัดกิจกรรมควบคุมในแต่ละส่วนงานอย่างไรนะครับก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน3ประการนะวัตถุประสงค์3ประการนั้นคืออะไรก็คือประการที่1มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานก็คือทำให้งาน การดำเนินงานของสหกรณ์เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือมีการประหยัดการใช้ทรัพยากรทั้งประหยัดงบประมาณประหยัดเวลานะครับมีคุณภาพงานที่ดีนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินเห็นไหมฮะนะไม่งั้นมันจะเกิดเคสอย่างกรณีศึกษานะฮะรายงานการเงินเชื่อไม่ได้เลยนะฮะรายงานการเงินเชื่อไม่ได้มีรายงานเท็จแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3ก็เพื่อให้การบริหารการของสหกรณ์ของเราเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการสอบทานข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะในเรื่องที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานะครับนะนี่ก็เป็น3วัตถุประสงค์นะครับแต่ของการบริหารความเสี่ยงเขาจะมี4วัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์หนึ่งอะไรเดี๋ยวฟังวิทยากรท่านต่อไปนะครับ อันนี้เราควบคุมภายในเรามี3วัตถุประสงค์นะครับนะอันนี้พูดแล้วนะครับถัดมาก็มี5องค์ประกอบนะครับ5องค์ประกอบก็คือนะในองค์ประกอบแรกก็คือมีสภาพแวดล้อมการควบคุมองค์ประกอบแรกคือสภาพแวดล้อมการควบคุม
นะองค์ประกอบที่2ก็เรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องกิจกรรมควบคุมเรื่องสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็เรื่องการติดตามประเมินผลเนี่ยในเรื่องสภาพแวดล้อมการควบคุมก็หมายถึงว่าอย่างที่ผมพูดในตอนแรกนะครับในตอนที่พูดถึงในเรื่องของกรณีศึกษาก็คือว่าตัวผู้บริหารเองต้องกำหนดสภาพแวดล้อมต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการสากลในการที่จะเอื้อต่อการที่จะนำเอาระบบการควบคุมภายในเข้ามาใช้ในสหกรณ์นะผู้บริหารจะมีบทบาทตัวนี้ยังไงบทบาทก็คือต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าเราจะเอามาใช้นะเราจะเอาเรื่องการควบคุมภายในมาใช้ในสหกรณ์เรานะนะเพราะนี่เขาบอกมองว่าถ้าระดับนโยบายระดับบริหารไม่ให้ความสำคัญคงไม่มีฝ่ายจัดการคนไหนเจ้าหน้าที่คนไหนลุกขึ้นมาแล้วบอกกรรมการว่าอะหนูว่าเราควรจะเอาเรื่องการควบคุมภายในมาใช่ไหมนะครับถ้าผู้นำไม่ลีดไม่นำนะองค์คาพยพทั้งหลายก็จะไม่ขยับตามนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็กรรมการก็ต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะนำเอาเรื่องนี้มาใช้กำหนดนโยบายแล้วก็จัดให้มีนะการจัดทำแนวทางในการควบคุมภายในนะมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะแล้วก็มีการกำกับติดตามว่าได้มีผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบได้มีการนำไปปฏิบัติแล้วก็มีการติดตามประเมินผลอันนี้เนี่ยถ้าในโครงสร้างของสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอนนี้เขามีกำหนดออกมาแล้วว่าในสหกรณ์ขนาดใหญ่จะต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนะในส่วนของอนุความเสี่ยงเนี่ยเราก็เพิ่มนะบทบาทความรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในลงไปด้วยเพราะว่าในหลายตำราก็บอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงหรือเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยนะบางตำราก็พูดถึงว่าการควบคุมภายในเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมควบคุมหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนะฮะเพราะนั้นก็มอบตัวนี้ไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่สำหรับสากลที่ยังไม่มีเราก็อาจจะตั้งคณะขึ้นมาก็ได้ถึงแม้กฎหมายไม่ได้กำหนดนะหรือว่าเรายังไงก็ตามก็ต้องมีเจ้าของงานแหละนะถ้าไม่ตั้งคณะใหม่ขึ้นมาก็ต้องฝากงานนี้ไว้ที่ใครอ่ะที่ฝ่ายอำนวยการหรือฝ่ายแผนหรืออะไรก็สุดแต่ต้องมีคนที่รับผิดชอบนะครับมีคณะที่รับผิดชอบนะอันนี้จะถึงจะได้แสดงว่าเราได้ดำเนินการตามองค์ประกอบที่1ก็คือจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุม control activity control environment แล้วก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่นะครับให้เข้าใจแล้วก็มีจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีในเรื่องของการควบคุมภายในถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือถ้าเรามีที่ผมพูดไปแล้วถ้าเรามีกระบวนการงานระบบงานที่ชัดเจนเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันมีขั้นตอนงานอะไรต่างๆอย่างไรแล้วเราก็ไปดูว่าในแต่ละขั้นตอนงานเนี่ยมันมีตรงไหนที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างที่จะก่อให้เกิดความเสียหายถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงเราก็ไปกำหนดกิจกรรมในการควบคุมนะความเสี่ยงตรงนั้นได้นะก็กำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงก็คือ control activityถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดข้อมูลข่าวสารนะสารสนเทศนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับที่ผู้บริหารควรจะต้องรู้แล้วก็
ปฏิบัติการเองก็ควรจะต้องรู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมภายในมีอะไรต่างๆอย่างบ้างก็สื่อสารลงไปให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติจากนั้นมาก็มีกันในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลนะครับว่าที่ได้กำหนดไว้นะได้มีการนำไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็อันนี้ก็องค์ประกอบแล้วก็มีหลักการหลักการก็มีเนี่ยที่บอกมี5องค์ประกอบแล้วก็มี17หลักการนะครับอันนี้คงจะไม่ลงในรายละเอียดแต่จะบอกผ่านๆว่ามีหลักการอะไรต่างๆยังไงบ้างนะแล้วก็มีประเด็นสำคัญในแต่ละหลักการอะไรต่างๆยังไงผ่านๆเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราจะต้องไปเขียนเองทั้งหมดเราจะต้องศึกษาตรงนี้นะครับในรายละเอียดเลยนะครับทั้ง17หลักการแล้วก็นะแล้วก็ประเด็นสำคัญในแต่ละหลักการมีอะไรยังไงเพื่อที่เราจะไปเขียนนะถ้าเราจะไปทำแนวทางในการประเมินความเสี่ยงแนวทางในการจัดกิจกรรมควบคุมภายในนะของเรานะวางระบบการควบคุมภายในของเราเองตั้งแต่ต้นนะแต่เราอะโชคดีที่ว่ากรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยเขาได้มาศึกษาตรงนี้ในรายละเอียดแล้วแล้วก็เอาหลักการเอาองค์ประกอบเอาวัตถุประสงค์องค์ประกอบหลักการแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยเอาไปเขียนเป็นนะเป็นแบบประเมินคุณภาพการควบคุมภายในไว้ให้เราแล้วนะเหมือนกับไปทำมาม่าให้เราแล้วแหละนะมาม่าให้เราแล้วเราก็เพียงแต่ว่าไปปรุงแต่งอีกนิดหน่อยนะไปเติมน้ำเราจะเติมน้ำตาลเติมพริกเติมน้ำส้มเติมกุ้งเติมอะไรต่างๆอีกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอาจจะมีมากกว่าเขาได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะตรงนี้ผมจะแตะผ่านๆแล้วว่าไปดูในรายละเอียดของที่กรมตรวจก็ทำไว้ให้ดีกว่าเราจะได้เอาไปใช้ได้เพราะจะมีเวลาอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงนะใน17หลักการเนี่ยนะครับก็คือหลักการที่1ก็ต้องแสดงให้เห็นถึงนะคือการระบบการควบคุมภายในของเราเนี่ยมันจะต้องมีหลักการ17หลักการนี้ด้วยก็คือต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมนะโดยสรุปก็คือว่าต้องมีการกำหนดในเรื่องของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนะของผู้บริหารนะครับ2แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลนะครับมีการให้ความรู้มีการแบ่งแยกหน้าที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับหลักการที่3มีการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะครับหลักการที่4ก็มีการให้แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความสามารถในการทำงานนะครับก็คือจะต้องมีการวางการบริหารแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับหรือบุคลากรทั้งกรรมการและก็เจ้าหน้าที่นะครับให้มี ความสามารถในการทำงานนะครับถัดมาก็คือหลักการที่5ก็ผลักดันให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในนะไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการจัดทำระบบการควบคุมภายในแล้วก็มันจะมีแตกแยกย่อยออกไปว่าการควบคุมภายในในประเด็นไหนไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายไหนหรือกรรมการในส่วนไหนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายไหนที่จะต้องรับผิดชอบนะครับมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะที่เหมาะสมมีการระบุความเสี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีการจัดกิจกรรมควบคุมนะฮะจัดกิจกรรมควบคุมนะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการเลือกและพัฒนาการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับหลักการที่3ก็คือการนำสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเป็นนโยบายแล้วก็กระบวนการการทำงานหลักการ13ก็ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีคุณภาพหลักการที่14ก็มีการสื่อสารภายในองค์การนะให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ15ก็สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกด้วยทั้งในส่วนของสมาชิกทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าหนี้อะไรต่างของเรานะครับหรือผู้สนับสนุนเราเขาจะได้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในสากลของเรานะครับหลักการ16ก็ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะครับนะมีการประเมินแล้วก็สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในนะมีการประเมินแล้วเราก็ดูว่ามันมีตรงไหนอีกบ้างที่มันยังมีข้อบกพร่องอยู่หรือว่าคุณจะต้องมีการเพิ่มกิจกรรมควบคุมหรือเพิ่มปัจจัยเสี่ยงตรงไหนยังไงเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างนะครับนะนั้นอันนั้นก็เป็นหลักการที่ทางกรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยเขาได้นำมาพิจารณาในการกำหนดแบบประเมินการควบคุมแบบประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสากลขึ้นมานะอันนี้เราต้องให้เครดิตกรมตรวจบัญชีสากลเขาได้ช่วยเราทำไม่งั้นเราต้องมานั่งทำเองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เขียนข้อไก่ข้อไข่นะก็ลำบากหน่อยนะอันนี้เราก็เพียงแต่แค่เอาแบบที่กรมตรวจเขาทำมาเอาไปดูว่าเราจะปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้างมีมากกว่าที่กรมตรวจทำมาให้ได้ไม่เป็นไรยิ่งดีนะคำถามว่าใครจะเป็นผู้ประเมินนะใครเป็นผู้ประเมินนะถ้าเนี่ยแบบประเมินเป็นอย่างไรสากลเราอยู่ชั้นคุณภาพระดับใดนะเราควรจะต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างไรนะครับอันนี้อยากจะ ยกตัวอย่างประสบการณ์นะครับแล้วก็ตัวอย่างแบบตัวอย่างที่สากลดิ่งเขาได้มีการดำเนินการก็คือว่าเขาก็จะเอาแบบประเมินเนี่ยของกรมตรวจเนี่ยเอามาใช้เป็นสารตั้งต้นนะแล้วเขาก็จะมีสากลก็จะมีการแต่งตั้งสากลที่มีคณะอนุความเสี่ยงอยู่แล้วเขาก็มอบหมายคณะอนุความเสี่ยงเป็นตัวหลักนะครับเป็นโปรเจกต์โอเนอร์นี่แหละนะครับเป็นเจ้าของงานนะครับนะถ้ายังไม่มีก็เขาก็ตั้งเป็นคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการก็สุดแท้แต่เราจะตั้งแต่ว่าข้างในก็มีองค์ประกอบทั้งในส่วนที่อย่างที่เรียนว่าทั้งกรรมการแล้วก็ฝ่ายจัดการมาช่วยกันทำนะบางที่ก็มีคณะอนุนะความเสี่ยงแล้วก็มีคณะทำงานโดยคณะทำงานก็เอาฝ่ายจัดการทั้งหมดนะหมายถึงว่าตัวเจ้าหน้าที่บริหารก็มีผู้จัดการกับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆมาร่วมกันนี่คือเจ้าหน้าที่บริหารทำร่างขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเสนอกรรมการนะวิธีการทำก็คือก็เอาร่างของเอาแบบของกรมตรวจนี่แหละนะครับเอามาดูว่าเราอยากจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงตรงไหนบ้างหรือจะเพิ่มกิจกรรมควบคุมอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะครับพอเสร็จแล้วเสนอกรรมการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็เสนอคณะกรรมการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดให้ถือใช้นะแบบประเมินนะหรือระบบการประเมินหรือระบบการควบคุมภายในของสากลแบบนี้นะนะแล้วก็มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับการควบคุมภายในเนี่ยไปดำเนินการนะครับทีนี้เวลาทำการประเมินหนูดำเนินการไปปีนึงแล้วเวลาจะทำการตรวจประเมินก็อาจจะต้องผสมกันในส่วนทั้งกรรมการด้วยแล้วก็ฝ่ายจัดการด้วยนะครับไปช่วยกันตรวจประเมินโดยที่แบ่งเป็นกลุ่ม
กลุ่มงานนะครับเวลาตรวจประเมินก็เราก็ทำ cross function เอาอย่าเอาเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปประเมินงานสินเชื่อนะนึกออกนะฮะผมว่ามันก็จะไม่เห็นข้อบกพร่องเอาเจ้าหน้าที่การเงินไปประเมินงานการเงินก็ไม่ได้ก็ควรจะต้องมีสลับกันไปเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปประเมินการเงินนะเจ้าหน้าที่ในสลับกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังพอตรวจประเมินเสร็จแล้วก็มาสรุปดูกันอีกทีว่าเอ๊ะมันครอบคลุมหมดหรือยังนะตามแบบที่มีอยู่เราอยากจะเพิ่มอะไรต่างๆอีกก็เสนอความเห็นได้นะครับเนี่ยพอนึกออกนะครับว่าจะไปดำเนินการยังไงอันนี้ก็เป็น แบบที่ทางกรมตรวจเขาทำมานะครับมันก็จะมีองค์ประกอบครบบางทีมันก็ที่เราบอกว่าการควบคุมภายในมี5องค์ประกอบแล้วทำไมนี่มีอยู่5มีอยู่4ส่วนนะครับส่วน1ก็คือสภาพแวดล้อมการควบคุมมันก็คือองค์ประกอบแรกนะเรื่องสภาพแวดล้อมการควบคุมเขามี22กิจกรรมควบคุมคือ22จุดที่เราจะต้องประเมินที่ต้องดำเนินการแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินนะครับในส่วนที่2มันก็มี2องค์ประกอบด้วยกันก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็การจัดกิจกรรมควบคุมเห็นไหมฮะคือก็จะไปดูเช่นว่าอันนี้เขาจะแบ่งเป็นว่าด้านการเงินและการบัญชีนะก็จะไปดูว่าด้านการเงินการบัญชีเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงมีจุดที่มันเสี่ยงอยู่กี่จุดนะมีจุดที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยมีกี่จุดในกระบวนการงานการเงินการบัญชีเห็นไหมอันนี้ก็บอกมี3แล้วก็กำหนดกิจกรรมควบคุมเขาก็กำหนดกิจกรรมควบคุมไว้35กิจกรรมพอพูดถึงกิจกรรมควบคุมคือ control activity เนี่ยก็หมายถึงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับใครคนนั้นก็จะต้องไปปฏิบัตินะแล้วถ้าไม่ปฏิบัติเวลาเขาตรวจประเมินเขาก็จะต้องหยิบยกขึ้นมาว่าอ้าวนี่กำหนดไว้แล้วทำไมถึงไม่ปฏิบัตินะฮะอย่างเงี้ยด้านสินเชื่อด้านธุรกิจเงินรับฝากด้านเงินลงทุนในหลักทรัพย์ด้านที่ดินอาคารและอุปกรณ์ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ด้านสมาชิกและทุนเรียนหุ้นเห็นไหมฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ด้านนะก็จะมีกิจกรรมควบคุมนะซึ่งใครเกี่ยวข้องกับส่วนไหนก็ต้องไปดำเนินการทั้งหมด91กิจกรรมควบคุมหรือจุดที่เราจะต้องไปประเมินนะ91กิจกรรมควบคุมนะถัดมาส่วนที่3ก็คือระบบข้อมูลและสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารก็มี11กิจกรรมควบคุมนี้เราต้องไปดำเนินการนะครับถัดมาก็ระบบการติดตามประเมินผลก็มีอีก8 control activity รวมทั้งหมดแล้วก็มี132นะ132กิจกรรมควบคุมเนี่ยถ้าสากลของเรามีการวางระบบการควบคุมภายในแบบนี้มีตั้งร้อยกว่าจุดที่จะต้องตรวจประเมินหรือจะต้องดำเนินการเนี่ยแล้วก็มีคนรับผิดชอบชัดเจนมันก็คงจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างเคสที่หนึ่งเคสที่สองเคสที่สามนั่นหรอกนะเพราะว่ามันจะถูกสกัดนะความที่ไม่ถูกต้องไว้ตั้งแต่คนรับผิดชอบในกระบวนการงานในแต่ละช่วงแต่ละส่วนเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าที่กรมตรวจก็ทำให้132กิจกรรมควบคุมแล้วก็จะจบแค่นี้เนาะอย่างที่บอกอ่ะอั
ันนี้เหมือนกับเป็นสารตั้งต้นให้กับเราเหมือนกับเป็นมาม่านะบะหมี่สำเร็จรูปไว้ให้เราแล้วนะเราใส่น้ำก็กินได้ละนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ทำอะไรมันเลยก็แค่ใส่น้ำแล้วก็คือกำหนดเป็นนโยบายแล้วก็เอาไปปฏิบัติเป็นแนวทางดำเนินการได้ละแต่ถ้าเราอยากจะเข้มข้นมากกว่านั้นเราก็อาจจะไปดูว่าเอ๊ะเราอาจจะปรุงใส่พริกหน่อยใส่น้ำตาลหน่อยอะไรก็สุดใส่กุ้งหน่อยก็สุดแท้แต่อันนี้ก็หมายถึงว่าเราไปดูว่าในแต่ละความเสี่ยงในแต่ละด้านนะมันมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่านี้นะมันมีน่าจะมีตรงนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกนะในสากลเราเพราะแต่ละสากลก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่นี่ผมตรวจเขาก็คือเอาหลักๆนะเพราะนั้นของเราที่มีแตกต่างอย่างนี้เราก็เพิ่มเข้าไปได้เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงที่มันต่างมันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าปัจจัยเสี่ยงเดิมแต่ว่าเราอยากจะมีกิจกรรมควบคุมที่มากกว่านั้นเราก็ใส่เข้าไปได้นะเหมือนจากชุมนุมสากลเราทำตอนแรกก็มี132กิจกรรมควบคุมเหมือนกันทำไปทำมาตอนนี้เรามี170กว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมครับองค์กรแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันไปนะยิ่งเราระวังหลังบ้านเรามากเท่าไหร่นะกรรมการก็สบายใจขึ้นใช่ไหมครับนะเพราะว่าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นกรรมการก็รับผิดชอบเป็นด่านแรกเลยแหละใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปไล่เบี้ยเอาอีกทีนึงว่าตกลงมันความผิดมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนนะอันนี้ก็เป็นภาพโดยสรุปของมันทีนี้เรามาดูในเรื่องของแบบประเมินนะถ้าในเรื่องแบบประเมินในส่วนของการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมอันนี้เราจะดูแค่ว่ามีหรือไม่มีนะถ้าเรามีการดำเนินการเราก็ให้1ไม่มีเราก็ให้0นะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์แล้วก็จริยธรรมนะเขาก็จะมีดูว่ามีการกำหนดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้หรือไม่นะอันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็ดูว่ามีการที่ผมบอกมีการประกาศกำหนดในเรื่องของจรรยาบรรณของกรรมการของผู้จัดการของเจ้าหน้าที่นะของผู้ตรวจสอบไว้ไหมนะถ้ามีก็1ไม่มีก็0นะแล้วมีแล้วได้มีการสื่อสารให้ทุกส่วนได้รู้ไหมมีการประกาศนะให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปยึดถือปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีก็0นะถ้ามีก็1นะแล้วก็มีการดำเนินการเมื่อไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดหรือไม่ก็คือถ้ามีใครระเบิดเรื่องจรรยาบรรณนะได้มีการพิจารณาในเรื่องบทลงโทษไว้หรือไม่ยังไงนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็ไปดูได้อย่างของในส่วนของฝ่ายจัดการเพื่อกระทรวงบ้านก็จะไปเขียนไว้ในระเบียบนะว่าโดยของวินัยอะไรต่างๆพวกนี้ของกรรมการก็จะไปกำหนดว่ายังไงก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะถ้าในเรื่องการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมผมคงจะไม่ได้มีเวลาที่จะอ่านไปในทุกข้อแต่นี่ยกเป็นตัวอย่างถ้าในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมก็จะประเมินว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำนะก็ดูในเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับกรรมการดำเนินการก็ดูในเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้นะครับการกระบวนการในการตัดสินใจการเข้าร่วมประชุมต้นนะการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนนะครับการกำหนดโครงสร้างองค์กรนะครับการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การบริหารทรัพยากรบุคคลนะได้มีการดำเนินการและการจัดทำไหมนะครับนี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมการควบคุมซึ่งผมตรวจเขาก็เอาหลักการที่ของโกโซ่กำหนดไว้เนี่ยแล้วก็มาเขียนไว้ในบริบทของสากลว่าคุณจะต้องมีการทำอย่างนี้นะเราได้ทำไหมนะครับนะเราก็ประเมินได้เป็นส่วนที่ได้ว่าในส่วนเนี้ยในส่วน
การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของเราเนี่ยคุณภาพเราอยู่ที่เท่าไหร่นะก็คือก็คะแนนที่ได้นะครับคูณด้วย100หารด้วยคะแนนเต็มอันนี้มี22ข้อก็22คะแนนก็จะมีคะแนนเก็บในหมวดนี้ไว้นะครับถัดมาในส่วนของการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมตรงนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีความสำคัญอยู่มากพอสมควรกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นะครับ อันนี้ก็จะอ่านได้ว่าด้านการเงินการบัญชีนะครับด้านการเงินการบัญชีมี6ปัจจัยเสี่ยงนะฮะมี6ปัจจัยเสี่ยงแล้วก็มี35กิจกรรมควบคุมเพราะปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมควบคุมได้ในหลายกิจกรรมนะอันนี้ยกตัวอย่างคือถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงก็จะวิเคราะห์ในเชิงที่เป็นเนกาทีฟในเชิงลบนะว่ามันจะเกิดมันมีปัจจัยที่ไม่ดียังไงนะครับเช่นอันนี้บอกปัจจัยเสี่ยงแรกถ้าสีน้ำเงินตัวนี้นะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงอันนี้บอกมี6ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงแรกก็คือการปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เหมาะสมนะตรงนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมควบคุมว่าถ้าจะให้มันเหมาะสมจะต้องทำยังไงก็คือมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทำหน้าที่การเงินบัญชีแล้วก็อนุมัติออกจากกันเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูในสากลเราได้มีการดำเนินงานอย่างนี้ไหมนะครับนะอันนี้เราก็มีการให้คะแนนระดับคะแนนก็ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็เป็น0นะถ้าทำครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็น3นะทำบ้างทำตรงนู้นบ้างไม่ได้ทำบ้างก็เป็น1หรือเป็น2อะไรก็ว่าไปนะแต่ก็แนะนำว่าไปเพิ่มอีกสักช่องนึงถ้าว่ามันไม่ได้คะแนนเต็มเนี่ยก็น่าจะมีช่องหมายเหตุสักช่องว่าเราหย่อนในเรื่องอะไรนะครับเราหย่อนในเรื่องอะไรนะเราจะได้ไปดำเนินการได้ อันนี้ตอนที่เราตรวจประเมินนะกิจกรรมควบคุมที่2ก็คือมีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนะถ้าเราทำทุกเดือนก็เป็น3นะไม่ทำเลยก็0นะความถี่ต่างกันไปก็คะแนนก็ลดน้อยไปนะครับอันนี้ก็เป็นนะปัจจัยเสี่ยงตัวแรกแล้วก็มี2กิจกรรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงตัวที่2ก็คือรับเงินแล้วไม่บันทึกบัญชีเห็นไหมรับเงินแล้วไม่ไปบันทึกบัญชีนะก็จะมีกิจกรรมควบคุม6กิจกรรมเราก็ไปดูว่าในสากลเราได้มีการดำเนินการพวกนี้ไหมนะพอเข้าใจนะครับนะระหว่างผมพูดด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่2ถัดมาปัจจัยเสี่ยงที่3นั่นการเงินการบัญชีนะจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินซ้ำจ่ายเงินเกินนะก็จะมี6กิจกรรมควบคุมนะเราก็ไปดูว่าเราได้ทำไหมนะครับถัดมาปัจจัยเสี่ยงถัดมาคือการเก็บรักษาเงินไม่ปลอดภัยนะก็มี4ปัจจัยเสี่ยงเราก็ไปดูว่าสากลเราได้ทำไหมนะใครรับผิดชอบอยู่นะก็ยังอยู่ด้านการเงินการบัญชีนะการจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็มีอีก5กิจกรรมควบคุมนะเราก็ไปดูแล้วก็ประเมินว่าของเราอยู่ยังไงถัดมาปัจจัยเสี่ยงถัดมาก็คือสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบการเงินการบัญชีที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็มีกิจกรรมควบคุมนะมีคอนโทรลแอคทิวิตี้อยู่12กิจกรรมควบคุมนะก็ไปดูก็จบในส่วนของทางด้านของการเงินการบัญชีนะก็มาดูทางด้านของธุรกิจสินเชื่อ
ก็จะมี10ปัจจัยเสี่ยง23กิจกรรมควบคุมนะก็วิธีอ่านก็เหมือนกันเราก็อ่านว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานเป้าหมายที่กำหนดนะก็กิจกรรมควบคุมมีอันหนึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อทำหน้าที่รับจ่ายเงินและก็จัดทำบัญชีย่อยนะคือคนหนึ่งทำหมดทุกอย่างนะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะก็มีกิจกรรมควบคุมสองกิจกรรมก็ไปแบ่งแยกอะไรต่างๆนี่ก็ว่าไปนะพอจะอ่านออกนะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างในด้านธุรกิจสินเชื่อมี10ปัจจัยเสี่ยง23กิจกรรมควบคุมในด้านธุรกิจเงินและฝากก็มี7ปัจจัยเสี่ยงมี15กิจกรรมควบคุมนะครับในด้านเงินลงทุนแล้วก็หลักทรัพย์ก็มี6ปัจจัยเสี่ยง10กิจกรรมควบคุมในด้านที่ดินอาคารอุปกรณ์มี6ปัจจัยเสี่ยงมี13กิจกรรมควบคุมนะครับในด้านเจ้าหนี้เงินกู้มี3ปัจจัยเสี่ยง7กิจกรรมควบคุมในด้านสมาชิกและทุนเงินหุ้นมี5ปัจจัยเสี่ยง13กิจกรรมควบคุมนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องการประเมินเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารอันนี้ก็จะมีแต่เพียงว่าถ้ามีการดำเนินการก็ได้1ไม่มีก็0นะเช่นเดียวกันกับการประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารนะเรื่องเกี่ยวกับการประเมินระบบการกำกับและการประเมินผลก็เหมือนกันถ้ามีการดำเนินการก็1ไม่มีก็0นะครับนะครับอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจไว้นิดนึงว่าการที่เอาแบบนี้ไปใช้ในปีแรกก็อาจจะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานหน่อยนะไม่ท้อแท้เดี๋ยวเลิกทำเลยนะก็คือในปีแรกของการประเมินนี้ก็อาจจะตรวจดูแล้วเขาบอกทำเราก็โอเคก็พอสังเกตได้ว่ามีการทำเราก็อาจจะให้คะแนนได้นะแต่ในปีต่อไปเนี่ยต้องบอกเขาว่าถ้าไม่มี evidence หรือมีหลักฐานที่ให้ตรวจประเมินถือว่าไม่ได้ทำถึงแม้ปากจะบอกว่าทำแต่ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีร่องรอยเอกสารหลักฐานให้ตรวจก็ถือว่าไม่มีก็ต้องเป็นศูนย์นะอันนี้ถ้าใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินคุณภาพคงจะเข้าใจดีว่าถ้าไม่มีหลักฐานให้ตรวจประเมินก็ถือว่าไม่ได้ทำนะครับแต่ปีแรกเพื่อเป็นกำลังใจนะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงปีเดียวเลยไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะเราก็มีการประเมินให้ระดับคุณภาพเราในแต่ละด้านได้นะแต่ละส่วนได้เสร็จแล้วสุดท้ายก็มาประเมินทุกหมวดทุกส่วนอีกทีหนึ่งนะว่าคุณภาพของเรานี่เป็นอย่างไรถ้าดีมากก็ต้องคะแนนต้องได้ 70% ขึ้นไปนะถ้า 40-70 ก็อยู่ในระดับพอใช้ถ้าต่ำกว่า40ก็ต้องปรับปรุงแต่ประเด็นสำคัญผมว่าอย่าเพิ่งไปดูตัวนี้เลยเอาเป็นว่าเราไปดูตรงนั้นว่าดีกว่าว่าถ้าที่เราไปประเมินแล้วตรงจุดไหนที่เราไม่ได้คะแนนเต็มอ่ะมันบกพร่องในเรื่องอะไรแล้วเราไปทำแผนพัฒนามันขึ้นมาหรือไปกำหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นในการดำเนินงานอันนั้นจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสากลเราได้มากกว่านะอันนี้เหมือนกับดูในภาพรวมถ้าเป็นคะแนนเนี่ยนะดูในภาพรวมแต่สิ่งที่เราจะได้จุดที่เราบกพร่องแล้วเอามาใช้ในการปรับปรุงงานของเรานะครับนะแล้วเวลาเราสรุปงานประเมินปีหนึ่งปุ๊บเราก็มาดูต่อว่าเราจะมีการเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นแบบฮะก็จบแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในนะครับทั้งในแง่ของตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่เอาระบบ
การควบคุมภายในเข้ามาใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างไรแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วใน13 14สากลในรอบ10ปีที่ผ่านมาอันนั้นก็เกิดเคสใหญ่ๆจริงๆแล้วในเคสย่อยๆอาจจะมีอีกเป็น100นะเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับแล้วเราก็เห็นถึงได้หลักการว่าหลักการโคโซในเรื่องการควบคุมภายในมันมีอะไรบ้างวัตถุประสงค์องค์ประกอบนะครับหลักการแล้วก็ประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็เป็นในส่วนที่กรมตรวจบัญชีสากลได้ทำแบบขึ้นมาให้พวกเรานะเป็นมาม่าสำเร็จรูปให้พวกเราไปใช้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เอาตรงนี้เราไปตกแต่งอีกนิดหน่อยประกาศใช้แล้วก็เอามาปฏิบัติแล้วก็นะช่วยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสากลเราให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของสมาชิกแล้วก็สาธารณชนโดยทั่วไปครับก็จบแค่นี้ครับมีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมเอ่ย